بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون واليذام ومن سيء الأسقام اللهم داوني بدوائك واشفني بشفائك وأغنني بفضلك عمن سواك واحضر عني أذاك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขออัญเชิญพระนามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์พระผู้ทรงยิ่งในพระกรุณาองค์พระผู้ทรงยิ่งในพระเมตตานะครับขอแสดงความคารวะนะครับต่อนะครับตัวนายอิสมาอินบินซอลและในฐานะเจ้าภาพใหญ่นะครับเจ้าของผู้บริหารนะครับท่านฮาดีสมหวังมหามัดนะครับบังอดัมนะครับแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่เคารพนับถือทุกๆท่านอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับต้องชูกรขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงประทานโอกาสอันดีนะครับให้วันแห่งความดีในวันนี้เกิดขึ้นขอให้อุดมด้วยบะเราะกะห์ด้วยความดีด้วยความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับตั้งแต่ตอนเราอยู่ที่ถนนรามคำแหงนะครับภัตตาคารสินทอนสเต็กเฮ้าส์นะครับจัดโครงการให้ความรู้อบรมประจำเดือนนะครับตอนนั้นผมเป็นวิทยากรตั้งแต่ครั้งแรกที่จัดนะครับหัตยาโสภาท่านได้ให้ความกรุณานะครับได้เรียนเชิญผมได้ให้เกียรติผมเป็นวิทยากรคนแรกครั้งแรกของการจัดอบรมนะครับตอนนั้นแสงธรรมแห่งธรรมฮิเราะห์นะครับพี่น้องที่นะครับไปร่วมรับฟังนะครับการให้บรรยายนะครับตอนนั้นเรามีห้องอาหารชั้นบนนะครับก็จุผู้คนได้ประมาณสัก 5-600 คนก็แน่นทุกครั้งเลยนะครับจนกระทั่งมีบางครั้งนะครับเราต้องย้ายลงมาจัดในโรงด้านล่างผมเองนะครับรู้สึกชื่นชมนะครับแล้วก็ให้กำลังใจกับครอบครัวฮาจิอิสมาอิลบินซอเลห์มาโดยตลอดนะครับบางครั้งผมมาทานอาหารตอนเย็นๆนะครับมากับเพื่อนบ้างมากับนักเรียนบ้างมากับครูบ้างผมเห็นพัฒนาการที่ดีนะครับของภัตตาคารสินทอนสเต็กเฮ้าส์หลังจากที่ได้ปรนนาตัวนะอิสมาอิลบอกขอปรนนาตัวเนียดแล้วก็ตั้งใจว่าจะนะครับใช้ริสกีใช้เนียมะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทรงประทานให้เนี่ยใช้ในหนทางของอัลลอฮฺรับใช้ศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมเคยเห็นพี่น้องเชื่อไหมครับเคยเห็นเวลาแขกล้นนะแขกล้นที่ภัตตาคารเนี่ยยีแอนเนี่ยยกโต๊ะเจ้าของต้องไปยกโต๊ะเพราะแขกล้นนะก็อยากให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นนะครับกับความตั้งใจนี้นะครับแล้วก็ขอให้เป็นอนุสรณ์ความดีที่ยั่งยืนไปตลอดนะครับขอดูอาจารย์ลอสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดเป็นความดีกับพวกเราทุกๆคนเลยนะครับวันนี้ผมมีเวลาที่จะอยู่กับพี่น้องประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับ1ชั่วโมงครึ่งนะครับธรรมดาแล้ววันนี้ผมมีโปรแกรมบรรยายเวลาเดียวกันนะครับที่โรงเรียนที่ TM Islamic School นะครับแต่ว่าฮาจิอิสมาอีลโทรจองผมไว้เป็นเดือนเลยละนะครับผมก็เคลียร์กับอาจารย์ยูซุฟพงกาวีอาจารย์ยูซุฟพงกาวีก็เลยได้โอกาสวันนี้จัดอบรมนะครับฮัจญ์เลยนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์ลงตัวแมตช์ดีวันนี้จะอยู่กับพี่น้อง1ชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วก็ทางผู้ประสานงานนะครับตัวอิสมาอีลและคณะให้ความไว้วางใจผมคุยกับพี่น้องในหัวข้อเมื่อหลงดุนยานะครับเมื่อเสพดุนยานะครับเราก็จะเสียอาคีรอห์อินชาอัลลอฮ์นะครับเขามีเอกสารนะครับมีกระดาษเปล่าให้นะครับมีปากกาให้พี่น้องก็สามารถจดได้ตามอัธยาศัยนะครับไม่ต้องวาดรูปนะไม่ต้องวาดรูปนะไม่ต้องวาดรูปผมนะครับแล้วก็ไม่ต้องแอบจดเบอร์โทรศัพท์นะผมมีครอบครัวแล้ว
นะเสียใจด้วยนะป้าเหลี่ยมนะเดี๋ยวแอบถามครูล้อเบอร์อะไรไม่ให้แล้วนะนะครับแต่ของฮาจิอิสมาอินจดได้นะฮาจิอิสมาอินยังฟรีอยู่นะครับโอเพ่นตลอดนะแต่ผมเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์นะครับภารกิจเยอะนะครับวันนี้จะคุยกับพี่น้องเรื่องนี้ให้ในคาบแรกนะคาบแรกพิเรียดแรกนี่เอาแบบสบายๆก็แล้วกันตอนนี้ผมขหมอก็ให้ฝึกใช้แว่นอยากขออนุญาตใช้แว่นนิดนึงนะครับนะครับตามันไม่ค่อยดีนะบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีวันไหนความดันเยอะหน่อยก็จะพร่าจะมัวนะครับน้ำตาลก็เยอะนะครับแต่2วันนี้น้ำตาลน้อยเมื่อวานเจาะได้113วันนี้เจาะได้94นะครับวันก่อนเจาะได้208สวิงนะไม่เป็นไรนะครับบิสมิลลาห์อีกครั้งหนึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงสร้างมนุษย์มาเนี่ยนะครับพอใส่แล้วมันก็ยังไอ้นั่นอยู่เอาใจไม่ถูกนะครับมนุษย์เนี่ยแหละนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงสร้างมนุษย์มานะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงสร้างนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนะครับจากอะไรเอ่ยนบีอาดัมอัลลอฮ์ให้มีธาตุกำเนิดเป็นดินดินอะไรเอ่ยดินตีนตีนแปลว่าดินเหลวดินเหลวนะครับดินเหลวที่เวลาปั้นแล้วมันขึ้นรูปง่ายๆนะไม่ได้ปั้นมาจากดินแข็งแต่ว่าลูกหลานของนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามตอนนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนะครับอัลลอฮ์ทรงสร้างแล้วเนี่ยนะครับสร้างท่านหญิงฮาวาให้มาเป็นภรรยาใช้ชีวิตร่วมกันในสวรรค์โดยใช้ซี่โครงของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามแต่ลูกหลานของนบีอาดัมและฮาวาทั้งหมดเลยถูกสร้างมาจากอะไรเอ่ยใครไม่ตอบเดี๋ยวผมให้ยืนนะถูกสร้างมาจากไม่ใช่ท่านหญิงฮาวาถูกสร้างมาจากซี่โครงแต่ลูกหลานของนบีอาดัมถูกสร้างมาจากอสุจินะครับอสุจิตอนนี้อสุจิเนี่ยเป็นสสารของเหลวใช่ไหมครับเป็นน้ำนะครับเราเคยเรียนใช่ไหมครับธรรมชาติของน้ำเนี่ยมันจะไหลไปไหนไหลขึ้นและไหลลงไหลลงสู่ที่ต่ำนะครับไหลลงสู่ที่ต่ำอันนี้คือสิ่งที่เป็นสัญชาตญาณประการหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีอยู่ในตัวมนุษย์ให้มีอยู่ในตัวมนุษย์เพราะธาตุกำเนิดเริ่มต้นจากน้ำเริ่มต้นมาจากน้ำฉะนั้นเราก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ามนุษย์เรานะครับโดยกำมนสันดานแล้วมีความรู้สึกที่ใฝ่ต่ำอยู่โดยอะไรครับโดยกำเนิดแต่ว่ามนุษย์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงให้โอกาสให้โอกาสแล้วก็ให้ความเมตตามากกว่าสรรพสิ่งทั้งหลายที่เป็นมักลูกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ยกย่องและให้เกียรติอย่างสมเกียรติอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงสร้างมักลูกขึ้นมานะครับหลายอย่างแต่อัลลอฮ์สร้างมนุษย์นะครับขึ้นมาเนี่ยให้มีสติปัญญานะครับให้มีสติปัญญาสมองก็มีนะครับสิ่งอื่นก็มีสมองแต่มนุษย์มีสติปัญญาฉะนั้นความได้เปรียบของมนุษย์นะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีมากกว่านะครับบรรดามักลูกสรรพสิ่งทั้งหลายนะครับเราก็ต้องใช้ความได้เปรียบตรงนี้ซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เป็นต้นทุนที่มีอยู่ในตัวเรานะครับโดยเสมอภาคนะครับโดยเสมอภาคก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ในการที่จะดึงตัวเองหรือถอนตัวเองนะครับออกมาจากนะครับการจุ่มจมอยู่กับหรือจมปลักอยู่กับสิ่งที่นะครับเป็นกระมนสันดานในทางที่ไม่ดีในเรื่องที่ไม่เหมาะสมจริงๆแล้วผมพูดกับพี่น้องอยู่หลายๆครั้งนะครับคำว่าสันดานไม่ใช่คำหยาบนะไม่ใช่คำหยาบเพียงแต่ว่าคนไทยเรานิยมใช้นะครับนิยมใช้ในลักษณะที่เป็นการตำหนิหรือการด้อยค่ากันแต่จริงๆแล้วสันดานเป็นคำสามัญนะครับคำสามัญธรรมดาที่ต้องขยายนะครับจึงต้องมีคำขยายนิสัยดีนิสัยไม่ดีนะครับสันดานเสียสันดานดีนะสันดานแปลว่าสิ่งที่ทำจนติดเป็นนิสัยนะครับทำจนติดเป็นนิสัยทำแล้วไม่เลิกนะครับติดเป็นนิสัยติดเป็นสันดานฉะนั้น
อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอนที่พระองค์ทรงสร้างเรามาเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้เราได้มีโอกาสนะครับในการที่จะใช้สติมันสมองของเรานะครับเพื่อให้เกิดเป็นความแปลกแยกที่แตกต่างไปจากมัคลุกชิ้นอื่นๆที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงสร้างใส่มาแต่สมองแต่ไม่ได้ใส่ปัญญามาให้มนุษย์เราเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใส่สมองแล้วก็ใส่ปัญญามาให้เราจึงเป็นมัคลูกที่ได้รับเกียรติจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลากัดกะรัมนาบะนีอาดัมวะฮัมมัลนาฮุมฟิลบัรริวัลบะฮรอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงอะไรครับยกย่องให้เกียรติให้เกียรติอย่างสมเกียรตินะครับลูกหลานของอาดัมทุกคนเลยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเราเนี่ยนะครับสามารถเอาตัวรอดอยู่ได้นะครับทั้งบนบกแล้วก็ในน้ำฮามัลนาฮุมฟิลบัรริวัลบะฮรอัลลอฮฺให้ฉะนั้นโดยสัญชาตญาณของสิ่งมีชีวิตมนุษย์เราก็ต้องเอาตัวรอดใช่ไหมครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกให้เราเนี่ยเอาตัวรอดได้ไม่ว่านะครับวิกฤตนั้นจะเกิดขึ้นกับเราบนบกในน้ำเราสามารถเอาตัวรอดได้เพราะเรามีปัญญาที่มากกว่าพี่น้องลองดูนะครับความสามารถที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดขึ้นจากสมองและปัญญานะครับที่มนุษย์มีนะครับมัคลูกอย่างอื่นทำไม่ได้นะครับอัลลอฮฺบอกฮามัลนาฮุมฟิลบัรริวัลบะฮรีให้มนุษย์เนี่ยสามารถอาศัยเอาตัวรอดอยู่ได้ทั้งในน้ำแล้วก็ในน้ำคือในทะเลนั่นแหละครับในทะเลเราเรียนโลกของเราใช่ไหมครับพื้นที่ของโลกของเราเนี่ยมีพื้นที่ที่เป็นน้ำกี่ส่วนฮะสามนะครับและอีกส่วนหนึ่งเป็นบกอัลลอฮ์บอกให้มนุษย์เอาตัวรอดได้สามารถอาศัยอยู่ในน้ำก็ได้บนบกก็ได้ด้วยอะไรครับด้วยปัญญาเพราะอันนี้มันจะสอดคล้องกับสิ่งที่เป็นนะครับเป็นอะไรครับเป็นสัญชาตญาณก็คือเพื่อเอาตัวรอดอัลลอฮ์ให้ด้วยปัญญาของเรานะครับสามารถสร้างนะครับสร้างสิ่งที่มัคลูกอย่างอื่นไม่สามารถที่จะสร้างได้นะครับไม่สามารถที่จะสร้างได้เหล็กนะครับที่เป็นโลหะใช่ไหมครับน้ำหนักมหาศาลเลยแต่มนุษย์ก็สามารถที่จะทำให้มันลอยอยู่บนฟ้าบนอากาศได้เครื่องบินในห้องเราเนี่ยใครเก่งที่สุดลองเอาเหล็กเหวี่ยงขึ้นไปบนฟ้าสิครับมันลอยไหมไม่ลอยแต่ทำไมเพราะเราใช้สมองของเราคิดนะครับแล้วก็จนกระทั่งกลายมาเป็นนวัตกรรมจนกระทั่งเริ่มมีเครื่องบินที่สามารถที่จะบินอยู่บนฟ้าได้ใช่ไหมครับทั้งที่ทฤษฎีแรงโน้มถ่วงแรงดึงดูดของโลกเนี่ยมันไม่น่าจะทำได้เลยน้ำหนักมหาศาลเฉพาะน้ำหนักของเครื่องบินอย่างเดียวนะกี่ร้อยกี่พันตันใช่ไหมครับน้ำหนักมหาศาลเลยพร้อมน้ำหนักบรรทุกผู้โดยสารอีกคาร์โก้อีกอะไรอีกแต่มันสามารถขึ้นไปลอยอยู่บนฟ้าได้ใช่ไหมครับเหล็กลงไปลอยนะเราจับเหล็กโยนลงไปในคลองจมไหมครับถ้าเป็นเราทำจมโยนลงไปจมจมลงไปจมลงไปแต่ทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มนุษย์ด้วยสมองสามารถคิดสร้างเรือขนาดใหญ่นะครับเป็นโป๊ะเป็นอะไรก็แล้วแต่จนกระทั่งเรือบรรทุกสินค้าคาร์โก้ขนาดใหญ่นะครับนั่นน่ะลอยอยู่ในน้ำได้ฉะนั้นด้วยสมองด้วยปัญญาที่เรามีเนี่ยนะครับเราจึงสามารถที่จะเอาตัวรอดในดุนยานี้อัลเลาะห์ให้เรารอดอะไรรอดในดุนยานี้ฉะนั้นด้วยความรู้ด้วยความสามารถที่อัลลอฮ์ให้ผ่านสมองผ่านปัญญามาเนี่ยดุนยาเนี่ยอินชาอัลเลาะห์เรารอดไม่อดตายแต่มนุษย์ไม่ใช่เพียงแค่สัตว์ที่จะมาอาศัยหรือสิ่งมีชีวิตที่จะอาศัยอยู่เพียงแค่บนโลกใบนี้เท่านั้นแต่มนุษย์ต้องเดินทางต่อไปอีกโลกหนึ่งโลกไหนเอ่ยเราไม่ได้ไปอวกาศนะเราไม่ได้ไปอยู่ที่อวกาศนะครับเราอาจจะมียานอวกาศนะครับออกไปสำรวจนอกโลกไปดูนะครับในอนาคตอีกประมาณสัก20กว่าปีเนี่ยนะครับอาจจะมีมนุษย์นะครับไปอาศัยอยู่ในอะไรในอวกาศนั่นความคิดของมนุษย์นะเขาลงทุนมหาศาลเลยนะครับจนกระทั่งมีจัดทริปจัดตัวไปอะไรไปท่องอวกาศแต่จริงๆแล้วมนุษย์เราเป็นสัตว์สองโลก
สัตว์สองโลกนะครับในหนังสือเขาใช้อย่างนั้นสัตว์สองโลกโลกอะไรเอ่ยฮะโลกดุนยากับโลกอาคิเราะห์หรือโลกบาดาลฮะถ้าโลกบาดาลน่ะต้องพวกพญานาคเราไม่มีพญานาคของเราโลกดุนยาแล้วก็โลกอาคิเราะห์โลกดุนยาแล้วก็โลกอาคิเราะห์เรามาอยู่ดุนยาเนี่ยดุนยาของอัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลาที่พระองค์ทรงสร้างมาแล้วก็ให้อายุไขกับพวกเราที่อยู่กันโดยเฉลี่ยที่สามารถอาศัยหายใจกันอยู่ได้นะครับก็ประมาณสัก60ถึง70ปีอันนี้เป็นสัจธรรมนะที่อัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลาพระองค์ทรงให้เป็นวาระที่มีอายันนะครับให้กับมนุษย์ทุกคนเป็นต้นทุนนะครับเป็นต้นทุนให้กับทุกคนในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะอามารุอุมมะตีมาบัยนัสซิตตีนวะซะบอีนอายุไขตามเกณฑ์เฉลี่ยนะที่เป็นสถิติที่เราเห็นกันอยู่ของประชาชาติที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงมอบให้ทุกๆคนเลยนะครับโดยเกณฑ์เฉลี่ยแล้วเกลี่ยแบ่งๆกันน่าจะได้คนละประมาณ60ถึง70ปีโดยประมาณนะอันนี้เป็นสถิติที่ทั่วๆไปมีนะครับ60ถึง70วะกัลละไมยายูซุมีส่วนน้อยเท่านั้นที่จะเลย70ไปนั้นเลย70ไปนะครับอันนี้คือสถิติโดยเฉลี่ยแต่ปัจจุบันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์สังคมปัจจุบันนี้เป็นสังคมผู้สูงอายุซะส่วนใหญ่นะครับผมมีโอกาสเข้าสัมมนาเข้าประชุมนะครับในฐานะผู้บริหารสถานศึกษาเคยขออนุญาตจะจัดตั้งนะครับศูนย์เด็กเล็กหรือโรงเรียนอนุบาลนะครับในความดูแลของทางมูลที่นะครับทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาแนะนำว่าอาจารย์ไม่ต้องเปิดแล้วโรงเรียนอนุบาลศูนย์เด็กเล็กอะไรตอนนี้ขนาดของกทม.เองนะครับของกทม.เองเนี่ยตอนนี้เขายุบไปตั้งเยอะแหละเขาปิดไปแล้วก็เอามารวมกันนะครับเพราะอะไรอ่ะเพราะตอนนี้เด็กเล็กไม่มีเหลือแต่คนแก่อย่างพวกเรานี่แหละนะครับและโดยเฉพาะอีก5ปี10ปีเนี่ยประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบเต็มตัวปริยมเท่าไหร่แล้วนะครับ72นะเลยเกณฑ์ที่นบีบอกไว้แล้วนะก็ถือว่าอยู่ในคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะกลุ่มเสี่ยงฉะนั้นดุนยาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับพวกเรามาเนี่ยนะครับนะครับผมบอกแล้วว่าต้นทุนของพวกเราก็มีประมาณ60กับ70นะ60หรือ70โดยประมาณก็อยากให้พวกเรานะครับประธานสมหวังมหามัดนี่77ใช่ไหมครับ77นะอันนี้ก็ลุ้นเยอะกว่าคนอื่นหน่อยนะลุ้นเยอะกว่าคนอื่นนะครับแต่ท่านยังแข็งแรงนะครับอัลลอฮ์ผมบอกกับพี่น้องแล้วอัลลอฮ์ให้มนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์อะไรนะสองโลกนะครับโลกดุนยากับโลกอาคิเราะห์หลายคนเข้าใจว่าเราเนี่ยมาอยู่ในดุนยาเสร็จแล้วก็จบกันเสร็จแล้วก็จบกันไม่ใช่ไม่จบแต่เราจะต้องย้ายจากโลกดุนยาไปสู่โลกที่ยั่งยืนและสถาพรที่เป็นนิรันดรนิรันดรไม่ใช่นิรันดรนะนิรันดรเพราะไม่มีวาระสิ้นสุดนิรันดร์การยังมีวาระมีที่สิ้นสุดแต่อาคิเราะห์เป็นอะไรครับนิรันดรไม่มีสิ้นสุดเลยอมตะตลอดหลังจากที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราใช้ชีวิตในดุนยาตรงเนี้ยดุนยาตรงนี้คนละ60ปี70ปีก่อนหลังจากนั้นเราก็จะย้ายมิติจากดุนยาไปพักชั่วคราวไปทันสิทธิ์ก่อนที่ไหนไม่ใช่ดูไบอิมาเรตฮะอัลลัมบารซักไปทันสิทธิอัลลัมบารซักรอที่จะข้ามอีกมิติหนึ่งไปสู่อาคิเราะห์วันที่อิสราฟีลอะลัยฮิสสลามนะครับได้รับคำสั่งจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เป่าสังครั้งสุดท้ายเราก็จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งรับการไต่สวนพิพากษาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสร็จแล้วเราก็จะไปสู่อะไรครับสู่อาคิเราะห์สู่กิยามะห์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับไม่มีที่สิ้นสุดเลยฉะนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยความห่วงใยนะครับที่มีต่อประชาชาติที่มีต่อราษฎรพวกเรานี่เป็นประสงค์นิกรเป็นราษฎรของนบี
เป็นอุมมะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีไม่เคยห่วงใครหวังดีกับใครเท่ากับราษฎรของนบีเท่ากับพวกเรานะครับเท่ากับพวกเราหลายครั้งที่นบีนะครับเขาเรียกว่าเป็นกรณียกิจพิเศษนบีของเราเนี่ยมีภารกิจมีกรณียกิจพิเศษที่นบีอื่นก็ไม่เคยทำและคิดจะทำเหมือนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ทำให้กับพวกเราพอจะนึกออกไหมครับนี่คืออุมมะที่นบีแคร์ที่สุดเลยพวกเราเนี่ยเป็นอุมมะเป็นราษฎรของนบีที่แคร์มากๆเลยนบีแคร์เรานบีห่วงใยมากๆเลยนะครับครั้งหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าเป็นการสนทนาธรรมนะครับกับบรรดานะครับบรรดาพระสหายบรรดาสาวกคุยกันอยู่นะครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เล่าให้ฟังว่านบีอาดัมได้สิทธิพิเศษอัลลอฮ์บอกให้ขอดุอานั่นนะนบีคนนี้อัลลอฮ์บอกให้ขอนี่นะนบีคนนี้ขอนี่นะขอนี่แล้วนบีทุกคนที่ขอนะอัลลอฮ์ให้ตามที่ขอหมดเลยซอฮาบะห์ก็ถามอ้าวแล้วท่านละขออะไรมั่งท่านขออะไรมั่งนบีบอกฉันยังไม่ขอนะเอกสิทธิ์อภิสิทธิ์ตรงนั้นนะฉันไม่ขอยังไม่ขอกับอัลลอฮ์ทั้งที่อัลลอฮ์เสนอจะให้มุฮัมมัดขอเลยเดี๋ยวให้เลยแต่ฉันไม่ขอทำไมนบีถึงไม่ขอนบีจะเก็บอะไรครับเก็บเอกสิทธิ์ตรงเนี้ยที่อัลลอฮ์จะให้เป็นกรณีพิเศษเอาไว้ขออะไรขอให้อุมมะวันที่อะไรไม่รู้ว่าชะตากรรมจะเป็นยังไงวันที่นบีทุกคนเลยนบีทุกคนเลยในวันเกียมะวันที่อัลลอฮ์จะฟื้นคืนชีพพวกเราทุกคนพร้อมกับนบีพร้อมกับกลุ่มชนนบีแต่ละอุมมะใช่ไหมครับทุกคนจะสารภาเฮโลในวันเกียมะไปหาใครไปหานบีแต่ละท่านแต่สิ่งที่เราได้ยินในหะดีษของนบีไปหานบีท่านนั้นนะหวังว่าจะอาศัยได้อาดัมท่านคือมักลูกคนแรกของอัลลอฮ์เลยนะมักลูกชิ้นแรกที่อัลลอฮ์สร้างด้วยพระหัตถ์ของพระองค์ท่านพิเศษที่สุดในโลกนี้ไม่มีใครพิเศษเท่าท่านแล้วท่านคือมักลูกชิ้นเดียวที่อัลลอฮ์สร้างด้วยพระหัตถ์ขอดุอาให้เราหน่อยสิให้เรารอดในวันนี้ขอดุอาให้หน่อยสงเคราะห์หน่อยอาดัมบอกยังไงครับนับซีวันนี้ตัวใครตัวมันตัวใครตัวมันใช่ไหมครับช่วยไม่ได้นับสีขนาดอาดัมที่เป็นมักลูกที่อัลลอฮ์สร้างโดยพระหัตถ์ของพระองค์อาดัมยังบอกกับพวกเรานับสีไปข้างหน้าเถอะไปหานัวเผื่อนัวจะช่วยได้นัวท่านคือรอซูลของอัลลอฮ์ท่านแรกไม่เคยมีใครได้ยศเกียรตินี้ก่อนท่านมาก่อนท่านคือคนพิเศษของอัลลอฮ์ช่วยขอให้เราหน่อยเถอะนัวก็บอกมันกันนับสีไปข้างหน้าก่อนเถอะวันนี้ตัวใครตัวมันแล้วสิ่งที่เราได้ยินนบีทุกท่านบอกในสถานการณ์ที่วิกฤตที่สุดในวันฟื้นคืนชีพวันนี้เป็นวันที่อัลลอฮ์พิโรธมากที่สุดและจะไม่พิโรธเท่ากับวันนี้อีกต่อไปแล้ววันนี้เป็นวันที่อัลลอฮ์พิโรธที่สุดและจะไม่พิโรธอีกเท่ากับวันนี้แสดงว่าวันนี้วันที่วิกฤตที่สุดเลยพอไปบอกนัวก็บอกนับสีไปข้างหน้าก่อนไปหาอิบรอฮีมท่านเป็นคอลินของอัลลอฮ์นะเป็นภาษาของอัลลอฮ์นั่นอ้างนั่นแต่อิบรอฮีมก็บอกนับสีไปข้างหน้าก่อนตัวใครตัวมันคนของฉันเองฉันยังช่วยไม่ได้ยังได้ช่วยได้ไม่เต็มที่เลยไปข้างหน้าก่อนไปหาอีซาไปหามูซาไปหาใครก่อนไปหาใครก็นับสีหมดเลยเหลือใครเหลือคนเดียวที่ยืนรอเราอยู่ที่หัวสะพานใครเอ่ยมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนนี้แหละคือคนที่รักเรามากที่สุดห่วงใยเรามากที่สุดอารีอารอบกับเรามากที่สุดเลยชื่ออะไรนะมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรู้ไหมชายคนนี้ไม่พูดนับสีพูดว่าไงครับอุมมาตีแปลว่าประชาชาติของฉันมาตั้งนี้ประชาชาติของฉันมาตั้งนี้มีอะไรข
ขอช่วยนี่คือชะฟาอะห์ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอเก็บเอาไว้ใช้ในวินาทีสุดท้ายจะช่วยให้ถึงคนอะไรยันคนสุดท้ายเอาให้รอดให้หมดเลยนี่คืออะไรครับนี่คือกรณียกิจพิเศษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นนี่อะไรนี่คือโอกาสที่พวกเราโชคดีมากๆที่เราเกิดมาในยุคนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ้าวอีกครั้งหนึ่งเราได้ยินบ่อยๆเลยฮะดีษนบียิ่งช่วงเนี้ยนะครับจะมีวิทยากรพูดถึงฮะดีษบทนี้ที่เล่าถึงน้ำพระทัยอันหาที่เปรียบไม่ได้ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีต่อราษฎรของท่านประชาชาติของท่านวันหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านเชือดนะครับท่านเชือดกุรบันกี่ตัวนะเชือดแกะ2ตัวเคยได้ยินเรื่องนี้ใช่ไหมนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของครับเชิญนะครั้งหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านเชือดอุดฮิยะห์หรือเชือดกุรบันนะครับเป็นแกะจำนวน2ตัวนะแกะนะครับกีบาชนะครับกีบาชปรากฏในหะดีษของท่านอบีฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรายงานอย่างนี้นะรายงานบอกดอฮารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิกับชัยนีอัมลาฮัยนีอักรอนัยน์ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในปีนั้นท่านเชือดอุดฮิยะห์เป็นกีบัชแกะขนฟูๆที่เขามันม้วนๆน่ะนะแล้วก็ก้นมันใหญ่ๆอ่ะนะก้นที่มันมีกระปุกน้ำมันนั่นแหละครับเท่าไหร่กับชัยนี่2ตัวอักรอนัยนี่นะครับอายุกำลังสวยเลยนะครับอัมลาไฮนี่อ้วนปิ้นเลยนะครับรอซูลุลลอฮ์พอเชือดเสร็จแล้วตอนเชือดนะรอซูลก็จับมันนอนตะแคงนะครับแล้วท่านก็เอาเท้าของท่านนะวางเหยียบไปบนต้นขาของมันเพื่อความทะมัดทะแมงมันจะไม่ดิ้นนะครับรอซูลก็เชือดตอนที่ท่านเชือดนะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านกล่าวแบบนี้อัลลอฮุมมะฮาซามินกะวะลากะอัลลอฮ์ครับแกะตัวเนี่ยพระองค์ทรงประทานเป็นริสกีให้กับครอบครัวของข้าพระองค์ข้าพระองค์ขอเชือดถวายเป็นสัตว์พรีคืนให้กับพระองค์นะเกียรติพระองค์แล้วเราซุนก็อ่านดุอาตอนนี้อัลลอฮุมมะตะกับบัลมิมมุฮัมมัดวะอาลิมุฮัมมัดอัลลอฮ์ครับกุรบันตัวนี้อุทยาตัวนี้ขอเชือดในนามของตัวนบีเองแล้วก็ครอบครัวนะครับประยุญญาติทั้งหมดของนบีก็อยู่ในตัวแรกตัวนี้พอตัวที่สองรอซูลบอกเหมือนกันนะครับอัลลอฮุมมะฮาซามินกะวะลากะอัลลอฮุมมะตะกับบัลมิมมัลลัมยุดอฮิมินอุมมะติมุฮัมมัดอัลลอฮ์ครับตัวที่สองเนี่ยขอเชือดนะแล้วยกให้ใครหมดเลยยกให้อุมมะของนบีทั้งโลกเลยตัวเดียวนี่คือน้ำพระทัยนะฉะนั้นใครที่ไม่มีโอกาสได้เชือดกุรบันเป็นของตัวเองมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเชือดให้ท่านแล้วเป็นกุรบันพระราชทานใครเคยได้นะใครเคยได้กุรบันพระราชทานจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดีใจไหมครับฮะดีใจที่สุดเลยฉะนั้นศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศ็อลลวาตให้นบีเยอะๆนบีบอกกับเราฟังหะดีษนบีนะด้วยความห่วงใยด้วยความปรารถนาดีของชายคนเนี้ยที่ชื่อมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกว่ามาลีวาลิดดุนยามาลีวาลิดดุนยาแปลว่าสมหาอะไรตัวฉันกับดุนยาเข้าใจนะสมหาอะไรนับภาษาอะไรภาษาชาวบ้านนับภาษาอะไรฉันกับดุนยาเข้าใจนะอันนี้เราซุนไม่ได้บ่นหรือว่าเราซุนไม่ได้น้อยเนื้อต่ำใจตัดเพราะอะไรแต่เราซุนกำลังจะให้เป็นบทเรียนกับพวกเรานะครับเราซุนบอกมาลีวาลิดดุนยานะสมหาอะไรนับภาษาอะไรกับฉันถ้าจะเทียบกับดุนยาว่ามาอานะฟิดดุนยาถ้าจะเปรียบไปแล้วฉันกับดุนยาน่ะ
ม่ได้มีค่าอะไรหรือว่าอะไรที่จะสำคัญอะไรกันมากมายเลยอิลลากะรอกิบิหรือกะรอกิบินในบางรายงานกะรอกิบินะไม่ต่างชั้นเนี่ยไม่ต่างอะไรกันเลยกับคนเดินทางคนพลัดถิ่นคนหนึ่งคนที่จะสัญจรพลัดถิ่นมาตอนนั้นรอกีบินนะครับยัสตาวิลลุตะตะชะจารตินยัสตาวิลลุตะตะชะจารตินว่าเราเดินทางรอนแรมเดินทางไกลมาใช่ไหมครับแล้วเราก็มาเจอต้นไม้ต้นหนึ่งเราก็แวะพักอาศัยนอนอยู่ที่โคนต้นไม้ต้นนี้ระยะหนึ่งเท่านั้นเองซุมมาตารอกะวารอฮาพอเสร็จแล้วเราตื่นแล้วได้กำลังวังชากลับคืนมาแล้วเราก็ลุกออกจากต้นไม้นี้แล้วก็เดินทางต่อเพราะเราไม่ได้มาหยุดอยู่แค่ต้นไม้แต่เราจะไปไหนต่อเราจะไปบ้านหรือจะไปจุดหมายปลายทางของเรานึกภาพออกไหมรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเราว่าถ้าจะเปรียบตัวเรากับดุนยาเนี่ยให้คิดเสียว่าเราเนี่ยเหมือนคนที่กำลังเดินทางจะพัดถิ่นก็ได้หรือจะตั้งใจเดินทางก็แล้วแต่เราไปแวะพักแค่ระหว่างทางน่ะที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งต้นไม้ต้นเนี่ยทำไมถึงเลือกพักล่ะก็เพราะมันมีร่มเงาต้นมันใหญ่มันแผ่กิ่งก้านสาขยายออกไปใช่ไหมครับโอ้โหร่มเงาแล้วมันก็มีลูกมีผลให้ไรให้เราเก็บให้เราได้กินเราก็ไปเลยไปอะไรครับไปนอนพักที่ต้นไม้ต้นนี้อุปมาอุปไมยเหมือนท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังจะเตือนกับเรากำลังจะบอกกับเราว่าชีวิตของเราตั้งแต่วันที่เราเริ่มต้นออกเดินทางมนุษย์นี่เริ่มต้นออกเดินทางแต่วันที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเริ่มมีวิญญาณก่อนหน้านี้เราไม่มีวิญญาณเรามีวิญญาณไหมครับอัลลอฮ์สร้างเรามามีชีวิตเฉยๆแต่ยังไม่มีวิญญาณเราในก่อนที่จะมีวิญญาณเราจึงมีหุกมเหมือนกับคนอะไรเอ่ยคนตายเหมือนกับคนตายนะครับเหมือนกับคนตายอัลลอฮ์บอกในกุรอานว่ากัยฟะตักฟุรูนบิลลาฮิวะกุนตุมอัมวาตันฟะอะห์ยากุมซุมมายุมีตุกุมซุมมายุฮยีกุมเนี่ยในกุรอานบอกนะอัลลอฮ์บอกว่ากัยฟะตักฟุรูนบิลลาพวกเจ้ายังจะกระด้างกระเดืองกับอัลลอฮ์อีกหรือยังจะกบฏกับอัลลอฮ์อีกหรือไงยังจะปฏิเสธศรัทธากับอัลลอฮ์อีกหรือไงคิดสิอัลลอฮ์บอกกุนตุมอัมวาตันก่อนจะมาเกิดกับก่อนที่จะมีวิญญาณน่ะเป็นอะไรมาก่อนฮะอัมวาตฮะตายสภาพเหมือนคนตายเลยฟะอะห์ยากุมอัลลอฮ์ก็เลยใส่อะไรใส่ชีวิตให้ใส่วิญญาณให้เลยมีชีวิตซุมมายูมีตุกุมอยู่มาคนละ60ปี70ปีอัลลอฮ์จะให้ตายอีกรอบนึงจะให้ตายอีกรอบนึงซุมมายูมีตุกุมซุมมายุฮยีกุมแล้วอัลลอฮ์จะไปให้ฟื้นคืนชีพรอบสุดท้ายเพื่ออะไรครับเพื่อรับผลการพิพากษาตกลงแล้วเราเนี่ยมีชีวิตกี่รอบฮะชีวิตรอบแรกเนี่ยอันนี้คือชีวิตหนึ่งแต่ไม่ใช่ชีวิตที่จีรังยั่งยืนอะไรเลยไม่สถาพรเลยแต่ชีวิตหลังความตายที่อัลลอฮ์จะชุบชีวิตฟื้นชีวิตฟื้นชีพให้เราในวันนั้นเป็นรอบที่สองที่จะอะไรครับจะถาวรแล้วไอ้ตอนแรกที่เราก่อนที่อัลลอฮ์จะใส่วิญญาณให้เนี่ยเรานี่ไม่ต่างอะไรกับซากไม่ต่างอะไรกับซากเลยนะครับสมมติภรรยาเราอุ้มท้องไปตั้งครรภ์อายุครรภ์กี่สัปดาห์ฮะ8สัปดาห์10สัปดาห์อัลลอฮ์ทรงประสงค์ให้แท้งออกมาหมอเขาเขียนในรายงานของเขานะครับในใบแพทย์นะเขาเขียนว่าอะไรหืมเขาเขียนว่าอะไรใครเคยมีเคสแบบนี้มั้งฮะเขาเขียนเสียชีวิตเขาเขียนตายมีวิญญาณยังแต่มันมีอะไรมีชีวิตเฉยๆเพราะมันมีพัฒนาการใช่ไหมครับจากตัวอ่อนนะมีพัฒนาการใหญ่ขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาอันนี้มีพัฒนาการก็มีชีวิตแต่ยังไม่มีวิญญาณ
อัลลอฮ์บอกไกฟะตักฟูรูนบิลละยังจะกูฟดกับอัลลอฮ์ได้หรืออัลลอฮ์ให้เจ้าขนาดนี้เลยฉะนั้นเนี่ยคือมัรฮะละคือสเต็ปที่มนุษย์เริ่มออกเดินทางตั้งแต่วันที่อัลลอฮ์ให้มีชีวิตใส่วิญญาณให้เป็นสเต็ปเป็นสถานีเรื่อยมาตลอดเนี่ยจนกระทั่งคลอดมาแล้วก็มาอยู่ในดุนยานี้อยู่ในดุนยานี้ดุนยาเนี่ยคือเส้นทางที่เราเริ่มต้นออกเดินทางเรื่อยมาพอเราคลอดออกจากครรภ์มารดาปุ๊บมานะออกมาปั๊บเนี่ยนั่นเท่ากับเราเริ่มเดินทางมาแล้วเราก็มาแวะพักที่ไหนที่โคนต้นไม้ที่ชื่อต้นดุนยามาแวะพักที่โคนต้นไม้ที่ต้นเนี้ยที่ชื่อต้นดุนยาเรามาแวะพักเนี่ยเราเหนื่อยใช่ไหมครับเพราะเราเดินทางมาเรามาแวะพักและโดยสัญชาตญาณใช่ไหมครับโดยสัญชาตญาณเราเดินทางมาเหนื่อยเนี่ยเวลาเราเจอศาลาเจอต้นไม้เจออะไรเราก็จะแวะพักนะครับมีน้ำมีท่าล้างหน้าล้างตัวล้างหน้าล้างเนื้อล้างตัวล้างอะไรเสร็จแล้วก็มันมีเห็นดูที่บนต้นใช่ไหมมีอะไรบ้างพอจะเก็บพอจะกินได้บ้างใช่ไหมครับเราแวะต้นนี้ต้นมะม่วงเราก็จะกินมะม่วงอ้าวต้นนี้ฝรั่งต้นนี้อะไรก็แล้วแต่เราก็จะอาศัยกินเพื่อประทังความหิวกินเพื่อประทังความหิวและถ้าเรารู้ใช่ไหมครับว่าเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อเนี่ยถ้าไม่กินรองท้องไปนี่เป็นไงไปหิวกลางทางแน่เลยเราก็เก็บผลเก็บฝรั่งเก็บมะม่วงเก็บอะไรก็แล้วแต่กินไปแล้วก็ตุนไปเพื่อที่จะให้ไปถึงปลายทางได้เท่านั้นแหละใช่ไหมเพราะเดี๋ยวเราไปถึงบ้านเรามีไอ้ของที่อร่อยรอเราอยู่กินดีกว่าที่กินที่อะไรที่อะไรที่ต้นนี้อีกใช่ไหมครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกเนี่ยเราที่ใช้ชีวิตคนละ50ปี60ปีเนี่ยให้คิดแบบนี้นะเราออกจากท้องพ่อท้องแม่มาเนี่ยเรามาอยู่ในดุนยานี้เหมือนกับช่วงที่เรามาแวะพักที่ต้นไม้ต้นนี้ต่อให้มันร่มรื่นแค่ไหนก็แล้วแต่ต่อให้มันลูกดกขนาดไหนก็แล้วแต่ต่อให้มันดีแค่ไหนก็แล้วแต่เราก็แค่ได้นอนพักสักงีบหนึ่งสักตื่นหนึ่งเก็บอาหารกินเก็บผลกินแค่อะไรแค่ประทังหิวแค่รองท้องหรือจะเอาไปกินก็แค่ระหว่างทางเท่านั้นแหละเต็มที่แค่นี้แหละพอเสร็จแล้วพอกำลังวังชากลับมาแล้วร่างกายฟื้นดีแล้วเป็นไงครับเราเดินทางออกต่อเราจะไม่นอนอยู่ตรงนี้เราจะอะไรออกเดินทางทิ้งต้นไม้ต้นนี้ไปเพื่อเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางเหมือนกับเราเนี่ยออกจากอะลัมอัรวะมาออกจากโลกวิญญาณมาแล้วก็มาอยู่ในดุนยาเนี่ยออกจากท้องแม่มาอยู่ในดุนยาถามว่าเราจะอยู่ยันกิยามะฮ์เลยไหมดุนยาใบนี้เราก็มาอยู่ระยะหนึ่งสั้นๆเหมือนกับคนที่ไปนอนพักอยู่ที่ใต้โคนต้นไม้เสร็จแล้วใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราก็จะออกจากดุนยาเหมือนกับคนที่ออกจากโคนต้นไม้เพื่อเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางเราก็จะออกจากดุนยาเพื่อที่จะเตรียมตัวเดินทางไปสู่โลกอาคิเราะห์ปลายทางของเรานู่นงั้นนบีบอกลองดูสิว่าคนที่เวลาเขาไปแวะพักที่โคนต้นไม้น่ะเขานอนกี่มาน้อยเขานอนเป็นวักเป็นเวรไม่ตื่นเลยหรือเปล่าฮะปะเรียมไม่รู้แหละเย็นเนี่ยจะนอนไปแล้วก็ไม่ตื่นเลยฮะแล้วเขาจะกินตรงนี้อย่างเดียวเลยไหมกินเต็มที่ก็แค่ประทังความหิวอิ่มท้องเสร็จแล้วก็กินรองท้องเผื่อที่จะเดินทางใช่ไหมครับไปแล้วก็หรือเราจะพกพาติดตัวไปบ้างก็สักนิดสักหน่อยเพื่อเป็นเสบียงกันอะไรกันร่อยรอระหว่างทางก็แค่นั้นแหละนบีบอกให้เราใช้ชีวิตในดุนยาแบบนี้อย่าหลงดุนยาอย่าหลงดุนยาเพราะมีแต่คนบ้าเท่านั้นคนที่เจริญแล้วด้วยปัญญาด้วยความคิดเนี่ยเขาจะไม่ทำแบบนี้มีแต่คนบ้าเท่านั้นเวลาไปถึงโคนต้นไม้แล้วนอนอยู่โคนต้นไม้ไม่ออกไปไหนเลยนะครับมีแต่คนไม่ปกติคนบ้าพอไปอยู่ที่โคนต้นไม้แล้วนอกจากกินต้นไม้แล้วไอ้จะกินต้นไม้กินผลไม้แล้วยังจะตัดต้นไม้ลากต้นไม้เอาต้นไม้ไปด้วยคนบ้าเข้าใจไหมคนแบบไหนที่พอไปหยุดพักแล้วพอตื่นขึ้นมาเฮ้ยต้นไม้นี่โอ้โหลูกมันดกเฮ้ย
ตัดต้นไม้จะขนต้นไม้จะเอาลูกไม้ผลไม้เนี่ยติดตัวไปให้หมดเลยไปไว้ไหนจะเอาไปใช้ที่ปลายทางเอาไปได้ไหมเอาไปไม่ได้จะลากต้นไปละเหมือนกับคนที่มาอยู่ในดุนยาเนี่ยคนบ้าเท่านั้นล่ะครับที่จะไขว่คว้าเอาดุนยาทั้งหมดติดตัวไปด้วยเอาไปได้ไหมที่เราปลูกบ้านไว้คนละเท่าไหร่หลังใหญ่ๆนะครับบางคนนี่ปลูกเป็นปราสาทเป็นคฤหาสน์เลยหลังโตๆนะครับรถบ้านทรัพย์สินเงินทองที่ดินอะไรก็แล้วแต่ที่มีอยู่เนี่ยเอาไปได้สักชิ้นหนึ่งไหมแต่เราทำเหมือนกับไอ้คนบ้าที่มันจะตัดต้นไม้อะแล้วมันก็จะลากต้นไม้เอาไปกับมันด้วยงั้นผมจึงบอกนบีบอกเหมือนคนบ้านั่นแหละถ้าอยู่ในดุนยานี้แล้วอะไรแล้วลุ่มหลงดุนยาจะเอาดุนยาไปกับเราด้วยทำเหมือนกับเรากับดุนยานี่อะไรจะไม่จากกันจะเอาดุนยาไปด้วยจะเอาที่ดินไปด้วยจะเอาบ้านไปด้วยที่จริงนะถ้าฉลาดนะเขาเอาแค่เฉพาะแค่ประทังชีวิตแล้วเขาจะไปเสวยสุขที่ในอาคิเราะห์นู่นดุนยาเอาความสุขในดุนยาก็เพียงแค่มีที่อยู่อาศัยตามสมควรมีพาหนะตามสมควรมีครอบครัวตามสมควรมีความสุขตามสมควรเพราะความสุขที่เป็นเป้าหมายในชีวิตของเราที่แท้จริงนู่นในโลกหน้าในอาคิเราะห์เราไม่ได้ขนความสุขทั้งหมดของดุนยาไปกับเราแล้วจะไปใช้ที่อาคิเราะห์ความสุขในดุนยานี่แค่กระผีกเดียวเท่านั้นแหละครับอีก99อยู่ที่ไหนอยู่ที่อาคิเราะห์งั้นใครที่บ้าดุนยาหลงดุนยาตะเกียกตะกายไขว่คว้าเอาดุนยาคิดนะครับว่าดุนยาความสุขที่เราตะเกียกตะกายจะกอบจะโกยมันไว้เป็นของเราทั้งหมดเนี่ยจะตามไปเป็นความสุขให้เราในโลกหน้าในอาคิเราะห์ได้ตามไปไม่ได้นบีจึงบอกให้คิดแค่นี้แหละว่ามาลีวะลิดดุนยาสัมมหาอะไรนะภาษาอะไรฉันกับดุนยาจะไปเหนื่อยทำไมกับดุนยาแต่เราต้องทำให้ดุนยาเนี่ยเหมือนกับที่นบีบอกแหละกินไปแค่รองท้องประทังหิวแล้วก็เก็บไว้จำนวนหนึ่งเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นเสบียงเอาไว้กินระหว่างทางกว่าจะไปถึงอาคิเราะห์งั้นเราก็กอบโกยความสุขตรงนี้เพียงแค่เป็นต้นทุนให้เราที่สามารถเดินทางต่อไปสู่สถานีปลายทางของเราได้ฉะนั้นอัลลอฮฺสุบฮฺตะลาไม่ได้ตำหนินะครับว่าเรามามีความสุขในดุนยาจะเสวยสุขในดุนยาเนี่ยอ้าวตามอัธยาศัยเลยโอเพ่นให้ฟรีสไตล์แต่ให้อยู่ในกรอบของความสวยงามที่ศาสนาอนุญาตลาตันสนาซีบะกามินัดดุนยาความสุขในดุนยาเชิญตามอัธยาศัยไม่ได้ปิดกั้นอะไรเพราะเป็นสิทธินะครับเวลาตันสนาซีบะกะอย่าลืมหมายความว่าจะใช้สิทธิ์ตรงนี้ไปวัตตากีฟีมาอาตากัลลอฮุดดารอลอาคิเราะห์แต่สิ่งที่เจ้าต้องใส่ใจมากกว่าก็คือความสุขที่แท้จริงที่รอคอยเจ้าอยู่ที่ในโลกหน้าในวันอาคิเราะห์ตรงนู้นสำคัญกว่าฉะนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าความสุขที่แท้จริงที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงสมนาคุณให้ตอบแทนให้กับพวกเราเนี่ยรอซูลบอกว่าพื้นที่ในสวรรค์เท่ากับรอยฟาดของแส้สมมติเรามีแส้สักเส้นหนึ่งนะแล้วเราฟาดลงไปบนทรายมันเป็นรอยแยกเพราะอะไรเพราะแรงตกกระทบตรงนี้แรงกระแทกตรงนี้ทรายมันแตกเป็นร่องแค่นั้นแหละพื้นที่แค่นั้นนะกี่ตารางนะครับดีกว่าโลกดุนยานี้ทั้งใบเลยดีกว่าโลกดุนยานี้ทั้งหมดเลยฉะนั้นมันจึงเทียบกันไม่ได้งั้นเราอย่านะครับเราอย่าไปคิดว่าความสุขที่เราได้ในดุนยาเนี่ยมันคือความสุขที่จีรังยั่งยืนนะครับมันไม่จีรังยั่งยืนแล้วก็อย่างฮะดีษบทหนึ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับพวกเราบอกว่านะครับรอซูลบอกอะลาซิลอะตุลลอฮิกอลียะตุนอะลาซิลอะตุลลอฮ์กอลียะตุนพวกท่านหลายพึงทราบเถิดสินค้าของอัลเลาะห์กอลียะสนนราคาเป็นไงครับแพงมากเลยเขาแปลว่าเลอค่าสนนราคานี่สูงมากเลยแพงมากเลยอาลาซิลอะตุลลอฮ์อัลญันนะห์พึงทราบสินค้าของอัลเลาะห์ที่จะเสนอขายให้กับพวกท่านเนี่ย
คือสวรรค์อ้าวใครจะซื้อสวรรค์ของอัลเลาะห์ยกมือขึ้นเอามั้ยหรือจะเอาฟรีแหมเอามั้ยครับอ้าวใครจะซื้อมีอะไรไปซื้อสวรรค์ของอัลเลาะห์ฮะเอาอามันเอาความดีโอ้โหเต็มไม่หมดเลยหลับตานักนับนะแบบไม่เข้าข้างตัวเองอ่ะที่ทำมาคนละ40ปี50ปีเนี่ยจะไปซื้อสวรรค์ของอัลเลาะห์ได้กี่ตารางเนี่ยผมให้พวกเราทั้งหมดเนี่ย600 700คนเนี่ยรวมกันนะรวมกันหมดเนี่ยความดีที่ของเรามีทั้งหมดเนี่ยแลกสวรรค์ของอัลเลาะห์ได้แค่ไหนมีอะไรไปแลกมีอะไรไปแลกไปเรียมนั่นแหละเอาของอัลเลาะห์ไปแลกของอัลเลาะห์อีกให้ดูเถอะมีอะไรบ้างที่เป็นของเราอ่ะไม่มีอะไรเลยที่เป็นของเราจริงๆไม่มีเลยมีแต่ของอัลเลาะห์ทั้งหมดเลยอัลเลาะห์ลงทุนให้อัลเลาะห์ลงทุนให้ออกให้ก่อนมีอะไรที่เป็นของเราแล้วจะไปแลกสวรรค์ของอัลเลาะห์น่ะละหมาดเยอะขนาดไหนเอาใครที่ละหมาดเยอะยกมือขึ้นสิครับละหมาดเยอะเลยเนี่ยเนี่ยละหมาดฉันเยอะมากเลยจะไปแลกสวรรค์สัก20ตารางเอาเอาแค่20ตารางสมมุติอย่างที่เขาทำไอ้บ้านจัดสรรน้อยสุดกี่ตารางหลังย่อมๆนะกี่ตาราง50ตาราง25ตารางที่ละหมาดมาทำความดีมาถือศีลอดมาแลกได้25ตารางไหมคืบหนึ่งจะได้หรือเปล่าสวรรค์ของอัลเลาะห์ในเมื่ออัลเลาะห์บอกสวรรค์ของอัลเลาะห์แพงที่สุดเลือค่าที่สุดเอาอะไรไปแลกนั้นถ้าจะคิดในเชิงธุรกิจเรากับอัลเลาะห์น่ะเทียบอะไรไม่ได้เลยเทียบได้ไหมแล้วเราจะมาหลงไอ้ของที่มันไร้ค่ากับสิ่งที่เลอค่าน่ะหลงไหมไม่หลงเราจะไม่หลงเป็นอันขาดเลยงั้นดุนยาน่ะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าถ้าจะเปรียบแล้วนะไม่มีอะไรเลยเบากว่าค่าน้อยกว่าปีกอะไรครับปีกยุงปีกแมงวันสิอีกพี่น้องเริ่มคิดได้แล้วนะต่อไปนี้ดุนยาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงให้มานะเอาละมันเพลิดเพลินมันมีความสุขนั่นคือส่วนหนึ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราเป็นรางวัลในดุนยานี้นะครับในโลกนี้แต่รางวัลที่เราคาดหวังจากความเมตตาจากน้ําพระทัยของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่ได้หวังความเมตตาแค่ในดุนยานี้แต่เราหวังความเมตตาของพระองค์ที่พระองค์จะทรงสมนาคุณให้กับเรานู่นในโลกไหนในโลกหน้าฉะนั้นนี่คือการลงทุนดุนยาคือเรือนเพาะชําดุนยาเหมือนกับเรือนเพาะชำตอนเนี้ยปลูกก่อนรดน้ำพรวนดินก่อนดูแลให้ดีก่อนแล้วเราก็เก็บเกี่ยวเรื่อยไปเก็บเกี่ยวเรื่อยไปแล้วเราจะไปใช้ที่ไหนในโลกหน้าในอาคิเราะห์ฉะนั้นเราชอบอะไรในดุนยาเนี่ยนะครับสมมุติเราชอบอะไรในดุนยาเนี่ยเราจะซื้อที่สักแปลงหนึ่งใช่ไหมครับเราจะไปปลูกบ้านนะเรายังคิดเลยเฮ้ยตรงโครงการเนี่ยเขามีทะเลสาบอยากได้หมู่บ้านใหญ่ๆมีทะเลสาบมีสนามกอล์ฟมีสวนหย่อมมีคลับนู่นโอ้ยเราจะเอาอย่างดีที่สุดเลยให้มีสตังค์ร้อยล้านก็เดินเข้าไปอยู่ยังไม่ได้โครงการใหญ่ๆอ่ะโครงการใหญ่ๆกฤษฎานครอะไรที่เขาร้อยล้านพันล้านนะให้มีสตังค์เต็มกระเป๋าวันเนี้ยจะเข้าไปอยู่หลังเนี่ยถือกระเป๋าเข้าไปเลยได้ไหมฮะไม่ได้ต้องไปทำสัญญาก่อนต้องดูเครดิตความน่าเชื่อถือก่อนต้องนั่นใช่ไหมยากไหมครับแค่ขนาดมีสตังค์แล้วนะเราเนี่ยเศรษฐีเลยแต่เวลาจะเข้าไปอยู่หมู่บ้านหรือไอหลังที่เรามองไว้นะครับรถผ่านทุกวันอู้เห็นคัดเอามันเริ่มต้น60ล้าน100ล้านอะไรก็แล้วแต่เรามีพันล้านจะเดินเข้าไปอยู่เลยได้ไหมก็เข้าไม่ได้ใช่ไหมครับอ้าวแล้วสวรรค์ของอัลลอฮ์น่ะอยู่ๆจะเดินเข้าไปเลยล่ะเข้าเลยได้ไหมไม่ได้เรามีสตางค์เราจะไปซื้อที่
นะซื้อที่เราจะต้องดูเลยเฮ้ยนนทบุรีนี่น้ำท่วมว่ะฮะลำลูกกานี่น้ำท่วมว่ะน้องจอกฝั่งตะวันออกนี่ทั้งนี้ท่วมว่ะเฮ้ยไม่เอาเรายังกลัวน้ำท่วมเลยงั้นเป็นชาวสวรรค์ของเราสุนทรละเป็นมาได้ยากนะแต่ว่าเงื่อนไขมันเยอะเท่านั้นเองไม่ได้ยากเลยสมัครเป็นชาวสวรรค์ของเราสุบาตละจริงๆแล้วง่ายกว่าไปสมัครเป็นพนักงานโรงงานปากกระป๋องอีกจ่าว่าจริงไหมสมัครเป็นชาวสวรรค์นี่ง่ายอัลลอฮ์ไม่เก็บเอกสารสักใบนึงอัลลอฮ์เก็บเอกสารอะไรไหมก็เด็ดใครจะไปสวรรค์ขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน1ใบสำเนาอะไรสูติบัตรอะไรล่ะทะเบียนบ้านอัลลอฮ์เก็บอะไรไหมฮะไม่เก็บอัลลอฮ์ขอใบรับรองแพทย์ไหมเองจะไปสวรรค์ขอใบรับรองแพทย์ก่อนมีไหมไม่เอาอ้าวเองต้องมีคนมาค้ำประกันไหมอ้าวเองต้องจบม.3นะขั้นต่ำเองต้องม.3นะสมัครเป็นชาวสวรรค์ไม่เสียอะไรสักอย่างหนึ่งไม่เก็บเอกสารเลยแต่เวลาเราจะไปสมัครแค่เป็นยามเนาะเราต้องเกณฑ์ทหารก่อนตัวเรียมถ้าเกณฑ์ทหารมาแล้วจะพิจารณาเป็นพิเศษมีประสบการณ์นู่นนี่แต่สมัครเป็นชาวสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้เสียอะไรแม้แต่น้อยเลยฉะนั้นเวลาเราจะไปสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราอยู่ในดุนยาเนี่ยเราจะเลือกที่สักแปลงนึงเพื่อที่จะปลูกบ้านเรายังเลือกทำเลเราจะปลูกบ้านสักหลังหนึ่งเราก็ต้องดูใช่ไหมครับเราดูแบบบ้านปรึกษาใครเป็นช่างใครเป็นผู้รับเหมายังไงตอนนี้ทรงอะไรตอนนี้เขาโมเดิร์นตอนนี้ไม่เคยเอากันแล้วใช่ไหมไปอะไรโนดิกไปนู่นนี่อะไรกันใช่ไหมครับปัจจุบันนี้เขาเปลี่ยนกันไปเรื่อยเราเองบ้านนี้เป็นของเราใช่ไหมครับเราจะปลูกบ้านเรายังอะไรเรายังดีไซน์บ้านของเราเองเลยบ้านเราเนี่ยอยากได้ทรงนี้อยากได้หน้าต่างแบบนี้อยากได้หลังคาสีนี้อยากได้กระเบื้องแบบนี้อยากได้ห้องน้ำแบบนี้กว้างเท่านี้ยาวเท่านี้ห้องครัวอยู่ตัวนี้ห้องรับแขกอยู่ตัวนั้นมีกี่ห้องนอนมีกี่ห้องน้ำเรายังคิดเพื่ออะไรเพื่อให้บ้านหลังเนี่ยเวลาเข้าไปอยู่ไปพักไปนอนกลับมาแล้วมันมีความสุขเรายังออกแบบเรายังดีไซน์บ้านของเราเพื่ออะไรเพื่อให้เรามีใช้ชีวิตอะไรมีความสุขในบ้านแล้วสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราจะไปอยู่แล้วไม่ได้ออกไปไหนเลยอ่ะอยู่ในนั้นไปตลอดเลยอ่ะเอาเราไม่ชอบบ้านหลังนี้เอาเราย้ายไปโครงการอื่นใหม่ไอ้บ้านหลังนี้ตรงหมู่บ้านนี้น้ําท่วมเราย้ายไปตรงอื่นใหม่ได้แล้วจะไปสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ย้ายไปไหนเลยนะปะเรียมต้องออกแบบให้ดีที่สุดให้สวยที่สุดให้ถูกใจเรามากที่สุดออกแบบยังไงสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอ้าวหัดยาฮะเราทำตามที่อัลลอฮ์บอกทำตามที่อัลลอฮ์บอกเราก็ไม่มีสิทธิ์อะไรก็ต้องอัลลอฮ์ให้นะให้สิทธิ์กับเราเราจะไปอยู่สวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับสมมุตินะสมมุติบ้านหัดยาอยู่ที่ไหนเนี่ยอยุธยาเลยอยู่ที่รถอยุธยามาเนี่ยนะผมไทยผมไปฟังที่นู่นผมไม่ไปแล้วเนี่ยเลยละละละอยู่แถวไหนในอยุธยาชอบฟ้ามาชาอัลลอฮ์ขอรับตอบแทนเยอะๆเลยนะนะครับอุตส่าห์มากันนะสมมุตินะผมมีบ้านหลังนึงเนี่ยผมยังนึกเลยหน้าบ้านผมจะปลูกอะไรดีล่ะต้นหูกระจงตรงเนี้ยผมจะปลูกอะไรดีล่ะตรงนี้ผมจะแขวนกล้วยไม้ตรงนี้ผมจะปลูกอะไรกับสักอย่างนึงใช่มั้ยนึกเดี๋ยวตรงนี้จะปลูกจำปีตรงนี้จะปลูกอะไรล่ะว่าไปเพราะอะไรล่ะเพราะเราจะอยู่เราจะได้หันไปตรงนี้ก็มีความสุขหันไปตรงนี้ก็เจอต้นที่เราชอบไอ้ตัวนี้สีนี้เราชอบมีความสุขมั้ยบ้านแบบนี้ฮะมีความสุขผมชอบม่านแบบนี้ผมชอบหน้าต่างแบบนี้ชอบฝาไอ้ผนังสีนี้ชอบกระเบื้องแบบนี้เราทำของเราได้เพื่ออะไรความสุขของเราเข้าไปแล้วมีความสุขสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ก็ให้เราออกแบบเองอยากอยู่สวรรค์แบบไหนล่ะอยากอยู่แบบมีต้นไม้เยอะใช่มั้ยอยากมีไอ้นั่นอยากมีไอ้นั่นอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกไว้ในอัลกุรอานทั้งหมดเลยบอกในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งหมดเลยปรึกษาก็คือต้นไม้นะครับ
ที่มันออกดอกออกลูกออกอะไรพวกนี้นะในสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาน่ะอยู่ที่ริกเก็ตทั้งหมดเลยลาฮาวละวะลากูเป็นนี่แหละซุบฮานัลลอฮ์เป็นนี่อัลฮัมดุลิลลาห์เป็นนี่ว่าไปที่จะเอาต้นไม้ให้ดกแค่ไหนทำได้ไหมได้ฉะนั้นดุนยาเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบเอ็งจะปลูกนะเอ็งวิ่งไปตลาดของ15นั่นเสียตังค์นะใช่มั้ยเอ็งซื้อต้นไม้ต้นนิดๆนิดนึงแพงแต่ถ้าเราอยู่บ้านของอยู่อะไรอยู่สวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราริกรุลลอฮ์เอาแค่ริกรุลลอฮ์นะจะทําให้สวรรค์ที่เป็นนะครับเป็นดินแดนอันบรมสุขของพวกเราน่ะเราจะเอาให้มันสวยจะให้มันหรูจะให้มันร่มรื่นแค่ไหนอยู่ที่เราส่วนหนึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงสั่งและบัญชามาแต่เนิ่นแต่นานแล้วยันณปัจจุบันนี้พระองค์ก็ยังทรงมีรับสั่งอยู่โอ้สวรรค์ของเราเอ๋ยเจ้าจงเป็นดินแดนอันบรมสุขให้กับบ่าวของเราผู้อะไรผู้รู้คุณนะบ่าวผู้รู้คุณไม่นานหรอกอีกไม่นานจวนเวลาแล้วที่พวกเขาจะได้ย้ายมาพักอาศัยอยู่ที่เจ้าอยู่กับเจ้าเจ้าจงตกแต่งเจ้าจงประดับประดาประดิษฐ์ประดอยความสวยงามของเจ้าเอาให้สุดที่สุดเลยเอาให้อลังการที่สุดเลยอันนี้โดยรับสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์สั่งให้สวรรค์สวยที่สุดเพื่อรองรับพวกเราแต่ในเวลาเดียวกันนบีบอกอัลลอฮ์ก็ให้โอกาสกับพวกเราในการที่จะเสริมความสวยงามตามใจชอบของเราในดุนยาเนี่ยเสริมแค่ไหนก็แล้วแต่มันก็ไม่สวยสวยได้แค่ระยะหนึ่งเท่านั้นเองทาสีทาไปเอาลอโดนไม่กี่ปีเองสีจางแล้วไม่กี่ปีเองสีล่อนแล้วปูกระเบื้องนะทำห้องน้ำหนุนนี่แล้วก็แล้วแต่เอาให้สวยเลยตอนทำแต่พอทิ้งไปสักระยะหนึ่งเป็นไงครับมันก็เสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาแต่สวรรค์ของเรามีเสื่อมไหมไม่เสื่อมฉะนั้นเราจะไปหลงทำไมล่ะครับกับสิ่งที่เป็นดุนยาความเพลิดเพลินระยะสั้นความสุขระยะสั้นเราจะไม่หลงเพราะถ้าเราหลงดุนยาเราจะเสียโอกาสความสุขที่ยั่งยืนและสถาพรกว่าฉะนั้นการที่เราเสียโอกาสตรงนี้เพียงเพราะเราอะไรละโมบกับโอกาสหรือความสุขชั่วครั้งชั่วคราวระยะสั้นๆและทำให้เราเสียโอกาสในโลกหน้าในวันอาคิเราะห์นี่คือความสูญเสียที่ประเมินราคาไม่ได้เลยนะประเมินราคาไม่ได้เลยฉะนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์บางครั้งวันนั้นผมอบรมอุมเราะห์และผมให้พี่น้องเขาคิดตามนะผมให้พี่น้องคิดตามและพี่น้องคิดด้วยว่าที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้มีเจตนาจะด้อยค่าหรืออะไรนะแต่อยากให้คิดและให้เกิดเป็นปัญญาเนี่ยอุมเราะห์ล่าสุดที่เขาจัดกันเนี่ยปีนี้ฮัจญ์เท่าไหร่นะฮัจญ์ 250,000 นั่นแบบอะไรแบบเค้าเรียกอะไรธรรมดามากเลย 250,000 เนี่ยอ้าวถ้าจะให้เกรดดีอีกนิดหนึ่งคลาสขึ้นมาดีนิดหนึ่ง 280,000 300,000 นี่ก็ยังไม่ถึงกับ VIP 350,000 400,000 นี่ VIP 5 6ดาว250,000 นู่นเด้อนู่นเลยสุราแมวสุรายินนู่นอีกนั่น 250,000 ธรรมดามากเลยใช่ไหมครับธรรมดา 250,000 อ้าวสมมุตินะสมมุติแล้วพี่น้องคิดตามผมพูดให้คิดตามไม่ได้พูดเพื่อที่จะให้สากหูหรืออะไรนะแต่จะพูดให้พี่น้องคิดตามว่าจริงหรือเปล่าสมมุติเราไปอุมเราะห์นี่ตอนนี้ 65,000 นะเดี๋ยวตุลาเนี่ย 60,000 มี 70,000 มีนะครับขึ้นอยู่กับบริการสมมุติเราเลือกไปทริปเนี้ย10วัน15วันก็แล้วแต่70,000 นะ 70,000 หรือ 250,000 หรือ 300,000 ก็แล้วแต่ถ้าเราไปแล้วเนี่ยนะครับเรามีวิธีคิดที่เราไม่ได้มองการไกลหรือระยะยาวไม่มีวิสัยทัศน์มองไปทะลุถึงอาคิเราะห์แต่เรามองไปเพียงแค่เพื่อตอบโจทย์แค่อะไรแค่ในดุนยานี้เท่านั้นได้อะไรได้นั่งเครื่องบินบางคนอยากขึ้นเครื่องบินได้นั่งเครื่องบินอยากไปกับแซ่คนนี้ได้ไปกับแซ่คนนี้อยากทุกอย่างเลยอยากได้สารบัญอยากได้อบายะอยากได้ยศเกียรติที่หน้าซองการ์ดเขาจะได้เขียนฮัจญีฮัจญะห์ให้เราสมมุติน่ะเป้าหมายของเราอยู่เพียงแค่ตรงนี้นะแล้วเรายอมลงทุนเท่าไหร่300,000สมมุติเราเสียสตางค์300,000ให้กับใครให้กับผู้ประกอบการให้กับโตแซ
ให้กับตัวแซ่ไป 300,000 นะครับแล้วเราไปถึงที่นู่นน่ะตั้งแต่ก่อนออกจากบ้านเนี่ยผมให้พี่น้องคิดนะเราอยู่ตะท่าเนี้ยอยู่เงี้ยอยู่ตรงนี้มั้งอะไรกันกำลังจะออกจากบ้านแล้วนะกำลังยกมือขอดูออจะออกจากบ้านนะกำลังจะนู่นจะนั่นทั้งหมดเนี่ยเพื่ออะไรเพื่ออะไรครับเพื่อความพอพระทัยของอัลลอฮ์เป็นที่ตั้งหรือเพื่ออะไรจะทำซะดะเกาะห์ก่อนออกจากบ้านก็ต้องถ่ายรูปก่อนแล้วก็ต้องมีคนมายืนรับไหนล่ะครับอิห์ซานที่เป็นคุณธรรมสูงสุดอันตะอบูดัลลอฮะกะอันนะกะตะรอฮูคือการที่ท่านทำกุศลกิจให้ได้ประหนึ่งว่าให้ได้ประหนึ่งว่ามีคุณเท่านั้นที่เห็นอัลลอฮ์มีคุณเท่านั้นที่เห็นอัลลอฮ์อยู่ตอนเนี้ยหมายถึงทำอะไรซึ่งหน้าฟาอิลลัมตะกุนตะรอฮูแต่เชื่อเถอะใจเราน่ะอย่าเก็นไม่ได้ถึงขนาดนั้นว่ามีเรากันรอดหรอกฟาอินนะฮูยารอกะแต่ขอให้สำนึกขั้นต่ำสุดเลยที่ทำให้ได้ก็คือเราอยู่ในสายพระเนตรของอัลลอฮ์อยู่ตอนนี้อัลลอฮ์มองเราอยู่ที่เราทำเนี่ยถ้าทำไม่ได้ถึงขนาดนี้ไม่ต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งแค่จะแค่ว่าเรากำลังทำเนี่ยอัลลอฮ์มองดูอัลลอฮ์พิจารณาเราดูเราอยู่อัลลอฮ์สอดพระเนตรดูเราอยู่นะถ้าใจยังยะติกอดหรือยะเกณฑ์ได้แค่นี้ยังไม่ได้นะไอ้ที่ทำไป 300,000 นี่ฟาวหมดเลยเพราะอะไรอ่ะเพราะเวลาเราทำเนี่ยเราทำเพื่อใครอ่ะฮะทำเพื่อใครถ้าทำเพื่ออัลลอฮ์ไม่ต้องมีรูปหรืออัลลอฮ์บอกเองเก็บหลักฐานไว้นะเดี๋ยวข้าจะพิจารณาตามหลักฐานฮะเองถ่ายรูปเป็นหลักฐานนะฮะอัลลอฮ์ให้เราเก็บหลักฐานเหรอยันตะวาฟตะวาฟได้รอบนึงนี่บางคนไปยืนข้างมากล่อมแหมชอบเหลือเกินพี่น้องอันนี้พูดตามฟิกนะพูดตามฟิกการตะวาฟนะการตะวาฟนี่เขามีเงื่อนไขไหลอ่ะเขาต้องมูฮาซะก็คือต้องอยู่ในระยะที่เสมอแล้วก็วนไปไหนประชิดซ้ายนะครับของอาการกะบะเราเดี๋ยวหันอย่างนี้มั้งนี่กะบะอยู่หลังสมมติยีสมอยู่หลังถ่ายให้ติดยีสมด้วยไหลออกนอกอะไรละนอกอะไรนอกกะบะแล้วนะครับฝากประชาสัมพันธ์นะพี่น้องที่มีความประสงค์อยากใช้บริการห้องน้ำนะครับมีพี่น้องจะใช้ห้องน้ำนะครับด้านข้างนี่นะครับมีห้องน้ำอยู่นะครับแล้วก็ด้านห้องน้ำที่ตรงที่อาบน้ำละหมาดที่ละหมาดก็สามารถไปใช้บริการได้นะครับนะแล้วก็ฝากอีกนิดนึงไม่จับกลุ่มคุยกันไม่มีใครคุยนะ กำลังริกรุนล้อกันอยู่นะกำลังริกรุนล้อมองในแง่ดีไว้ก่อนอ่ะโอ้โหแน่นแล้วครับแน่นแล้วอัลฮัมดุลิลละห์อ้าวเนี่ยเวลาตะวาฟนะส่วนมากเราตะวาฟรุกลตะวาฟอุมรอตะวาฟเนี่ยเราจะถ่ายรูปเพราะตะวาฟไม่ซอรุกลไม่ซออุมรอใช้ได้ไหมไม่ได้อ้าวตะวาฟฮัจญ์ตะวาฟอิฟาดะใช้ไม่ได้เป็นยังไงฟีฟาวไหมฟาว60,000ในผมซื้อมอเตอร์ไซคันหนึ่งสมมติผมจะซื้อมอเตอร์ไซคันหนึ่งมือหนึ่งเลยคันหนึ่งมอเตอร์ไซค์ 60,000 เนี่ยผมสามารถใช้ขับไปสอนหนังสือใช้ทำงานใช้อะไรได้นะ10ปี20ปียังอยู่ได้เลยมอเตอร์ไซค์คันนึงต่อทะเบียนเรื่อยไป 60,000 ถ้าผมเอามาซื้อมอเตอร์ไซค์อยู่กับผมได้20ปีแต่ 60,000 ที่ผมเอาไปจ่ายให้แซ่แล้วผมไปทำแบบไม่อิคลาสนะยังไม่ทันไปถึงมักกะเลย 60,000 ตัวนั้นละลายไม่เหลืออะไรเลยแล้วจะไปหวังไปแลกสวรรค์ของอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์ได้ไงเอาอะไรไปแลกที่ผมพูดเนี่ยเพราะ 60,000 ที่เราทำลงทุนไปกับอุมเราะห์มันระเหยเข้าใจว่าระเหยไหมมันค่อยๆหายค่อยๆซึมไประเหยไปละลายไปกับเรื่องอะไรกับไม่ละลายไปกับเรื่องอะไรละลายไปกับโทรศัพท์ที่เราโชว์เนี่ยฮะแล้วถ้า 250,000 300,000 ล่ะ300,000นี่ผมไปทำห้องให้คนเช่าไม่ดีกว่านะไปเรียมทำหอพัก
ซื้อรถเก๋งสักคันหนึ่ง 300,000 ผมใช้ได้10ปีอยู่กับผมแบบผมได้ประโยชน์นะแต่ทำไม 300,000 ที่เราลงทุนให้แซ่ให้ผู้ประกอบการไปแล้วเราไม่ได้อะไรกลับเลยนอกจากสารบัญกับอะไรนะกับน้ำหอมลูกตะสะแบแค่นั้นเองงั้นที่ผมพูดตอนนี้ให้พี่น้องคิดนะว่าการที่เราจะลงทุนทำอะไรก็แล้วแต่นะครับโดยเฉพาะเนี่ยเราจะเสียสตังค์เนี่ยเราไม่ได้หวังเพียงแค่ทำแล้วให้มันได้เพียงแค่ความรู้สึกดีๆผมแค่ปลื้มแค่ได้ถ่ายรูปแค่อะไรในดุนยาแต่มันต้องหวังเป็นความพอพระทัยของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโน่นยันกิยามะฮ์นั่นเลยมันจะได้เกิดเป็นความคุ้มค่ามันจะได้สามารถเอาผลงานตัวเนี้ยไปเสนอกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเผื่อมันจะเข้าตากรรมการบ้างมีอะไรที่เข้าตากรรมการบ้างพวกเราเนี่ยมีอะไรบ้างฮะอินชาอัลลอฮ์มีอาจจะเป็นชิ้นอาจจะเป็นผลงานชิ้นธรรมดานี่แหละแต่มันเป็นผลงานแบบแค่อะไรล่ะโบแดงรู้จักโบแดงไหมรู้จักชิ้นโบแดงไหมอาจจะชิ้นธรรมดานี่แหละแต่มันเป็นผลงานชิ้นโบแดงสำหรับเราอ้าวรู้จักบิลาลไหมครับบิลาลฮะท่านบิลาลรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุซอฮาบะห์ชาวนิโกรู้จักนิโกไหมครับแอฟริกันคนนิโกตัวดำหัวหยิกปากหนาตาแดงโอ้โหดูแล้วเป็นคนขี้เหร่ใช่ไหมครับดูแล้วเป็นคนแบบงั้นล่ะแต่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังคุยกับซอฮาบะห์อยู่เจอบิลาลเดี๋ยวเราถามอะไรเจ้านิดนึงถามอะไรเจ้านิดนึงบิลาลบอกเราได้ไหมเจ้าทำผลงานอะไรพิเศษหรือเปล่าบิลาลบอกเปล่านะอ้าวทำไมล่ะครับเกิดอะไรขึ้นเพราะฉันได้ยินอะไรเอ่ยเอาช่วยกันต่อสิครับได้ยินเสียงเดินของบิลาลรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุอยู่ในสวรรค์รุดหน้าฉันไปอีกอยู่ฉันได้ยินอยู่ข้างหน้านั่นเลยอ้าวบิลาลทำฮัจญ์กี่ครั้งทำอุมเราะห์กี่ครั้งบริจาคสร้างมัสยิดบิลาลไม่มีสตังค์ทำอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ทำไมบิลาลได้รับการการันตีจากท่านรอซูลุลลอฮ์ว่าเป็นชาวสวรรค์เพราะอะไรเอ่ยแค่อาบน้ำละหมาดแล้วละหมาดซุนนะสองรอกอะอัตเท่านั้นเองแต่บิลาลรักษาคืออิลติซามรักษาเป็นนิจศีลทำเป็นนิจศีลจนกระทั่งผลงานที่หลายคนบอกทำอัลลอฮ์แค่ซุนนะละหมาดซุนนะหลังวุฎูสองรอกอะอัตแค่ซุนนะแต่บิลาลทำเป็นประจำสม่ำเสมอจนกระทั่งกลายเป็นอะไรครับเป็นผลงานชิ้นโบแดงเข้าตากรรมการอัลลอฮ์เมตตาเนี่ยด้วยอะไรครับด้วยแค่ซุนนะธรรมดานี่แหละแต่เป็นผลงานชิ้นโบแดงเราทำได้ไหมไม่ต้องมีอะไรเยอะแยะพิเศษหรอกทำได้อ้าวลองนึกซิเรามีอะไรที่จะคุยและโชว์กับอัลลอฮ์ไม่ไปโชว์ชาวบ้านเพราะโชว์ชาวบ้านไม่มีอะไรให้เราโชว์อะไรครับโชว์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอ้าวไม่มีของเราเองก็เอาของคนอื่นก็ได้โชว์มีไหมเฮ้ยนึกยากเหลือเกินเลยนะมีอะไรไหมมีซอฮาบียะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนหนึ่งนะครับคนหนึ่งนึกชื่อไม่ออกแล้วผมผ่านมานานแล้วนะครับผ่านมานานแล้วเวลาเธอไปไหนมาไหนก็แล้วแต่นะเธอก็จะพูดถึงลูกชายของเธอจะพูดถึงลูกชายของเธอนะครับจนกระทั่งคนอื่นๆเนี่ยทำไมถึงต้องเอาลูกชายไปพูดไปโชว์เหลือเกินนะก็เธอภูมิใจของเธอภูมิใจของเธอเธอมีลูกคนนี้ลูกชายคนนี้เป็นลูกชายเธอเนี่ยลูกฉันเนี่ยคนนี้ลูกฉันทำไมถึงต้องบอกเดี๋ยวเรากลัวคนเขาไม่รู้ว่านี่เป็นลูกของผู้หญิงคนนี้พี่น้องทราบไหมครับทำไมเขาถึงต้องไปบอกกับคนอื่นว่าคนนี้ลูกชายฉันเองคนนี้ลูกหนูเองคนนี้ลูกหนูเองไม่มีใครรู้เธอไม่ได้บอกนะว่าไปทำอะไรมาแต่เธอก็บอกกับทุกคนว่าคนนี้ลูกเธอคนนี้ลูกเธอแล้วก็ยิ้มด้วยความภูมิใจทุกครั้งถ้าอยากรู้ความจริงใช่ไหมอยากรู้ไหมรู้ถลกหลังถลกเสื้อเปิดเสื้อให้ดูเห็นแต่รอยแผลทั้งหมดเลยเห็นแต่รอยแผลมีแต่รอยมีดรอยดาบรอยอะไรก็แล้วเต็มไปหมดเลยทั้งหลังเลยเธอก็เฉลยว่าทั้งหมดนี้คือรอยอะไร
รอยแผลที่เกิดขึ้นจากการใช้หลังเนี่ยปกป้องท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเธอปกป้องเธอทำเองไม่ได้แต่เธอดีใจว่าเธอมีลูกคนเนี้ยทำผลงานตรงนี้ให้เธออ้าวเนี่ยผมต้องบอกว่าเราทำเองไม่ได้คนอื่นที่เขาอะไรเขาเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยเป็นลูกเราหลานเราเนี่ยพอจะเอาไปโชว์ให้ใครเขาปลื้มเราได้ไหมมีไหมครับเราเนี่ยของเราเองไม่มีโชว์เอาของลูกเราหลานเราไปโชว์คนอื่นนะมีไหมลูกเราจำกุรอาน30ยุสมีไหมครับลูกเราท่องหะดีษ40ได้ลูกเราท่อง200หะดีษได้ลูกเราเคยขึ้นเวทีแสดงความสามารถทางวิชาการลูกเรานำละหมาดได้อ่านกุรอานเพราะเอาแค่เนี้ยฮะมีอะไรไปโชว์ของเราเองน่ะก็ไม่มีโชว์เอาของลูกของหลานก็ไม่มีโชว์หือมีไหมมีอินชาอัลลอฮ์นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะอันนี้พูดเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจให้ลูกอ่านกุรอานให้ได้อย่างน้อยๆให้ลูกอะไรนะอ่านกุรอานให้ได้นำละหมาดเราที่บ้านได้แค่นี้ก็ปลื้มแล้วนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกใครที่ได้มีโอกาสท่องอัลกุรอานเรียนอัลกุรอานแตกฉานในเรื่องอัลกุรอานนั้นนะอ่านกุรอานดีๆเก่งๆเนี่ยอัลลอฮ์จะให้พ่อแม่ได้สวมอะไรนะเอาไหมนึกไม่ใช่เป็นเทพีอะไรกันหรอไม่ใช่นางสงการนางนพมาศอะไรนะไม่ใช่นะแต่จะเป็นมงกุฎที่สวมเพื่อเป็นเกียรติให้กับตัวเราเองในวันเกียรติมาเพื่อเป็นการประกาศศักดิ์ศรีว่าเนี่ยที่ฉันได้สวมมงกุฎนี่เพราะฉันมีลูกอ่านกุรอานจำกุรอานแค่นี้ก็เป็นเกียรติกับเราในสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วนี่เราจะโชว์อะไรเนี่ยโชว์ลูกแต่ผลงานของลูกกลับกลายเป็นศักดิ์ศรีเป็นหน้าเป็นตาให้พ่อให้แม่แล้วถ้าวันนี้ลูกเรานั่งขายน้ำกระท่อมอยู่คู่ซ้ายคู่ขวาแล้วเนี่ยอันหลอดคู่ซ้ายคู่ขวาเนี่ยสองเสาไฟถามยิสมเนี่ยสองเสาไฟมีคันหนึ่งสองเสาไฟมีคันหนึ่งกว่าจะวิ่งหาทุเรียนได้เนี่ยหลอทุเรียนไม่มีแวะตรงไหนก็ทุเรียนตอนนี้แพงทุเรียนตอนนี้ทำแพงแต่น้ำกระท่อมตอนนี้ถูกลงเยอะเลยนะจากโลละ600-800สมัยก่อนตอนนี้เหลือโลละ200-300ไปแล้วแถมด้วยตอนนี้แถมด้วยเมื่อก่อนจะมีไอ้สับปะรดภูแลนะขายกันตอนนี้ตั้งแต่น้องจอกยันแยกไฟฟ้าที่มินบุรีไม่มีแม้แต่ร้านเดียวแต่มีกระท่อมทุกสองเสาไฟมีคันสมมุตินะเรามีลูกเรียนศาสนาลูกเรียนกุรอานลูกจำหะดีษได้ลูกอยู่ในวงการศาสนามันไม่ใช่เพียงเป็นหน้าเป็นตาแต่มันคือบารมีคือศักดิ์ศรีของคนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นความภูมิใจแต่ถ้าลูกไม่มีศาสนาแล้วครับลูกอาศัยอะไรไม่ได้เลยนะครับนำละหมาดก็ไม่ได้อ่านกุรอานก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้แต่ดุนยานี้เขามีพร้อมให้เราทุกอย่างเลยป๋าจะกินทุเรียนไหมเดี๋ยวซื้อมาให้ป๋าจะไปกินที่นั่นไหมจะไปที่นี่ไหมจะไปเที่ยวไหมจะไปทะเลไหมเขาทำให้เราทุกอย่างได้ในดุนยาเนี่ยแต่เขาไม่มีศาสนาให้เราเลยนะเราภูมิใจไหมครับก็ภูมิใจแค่ดุนยาแต่อาคิเราะห์ฮะกะอะไรเขาไม่ได้อาศัยอะไรเขาไม่ได้เลยนอกเสียจากไม่มีมงกุฎในวันกิยามะห์แล้วไม่มีศักดิ์ศรีในวันกิยามะห์แล้วนะต้องเอาปี๊บใส่ลงไปด้วยเอาปี๊บไปทำอะไรไปคุมหัวเพราะในวันกิยามะห์จากความภูมิใจจะกลายเป็นความไข่ขี้หน้าจะกลายเป็นความอับอายไข่ขี้หน้าอับอายไข่ขี้หน้าลองนึกนะเราต้นทุนของเราที่อัลลอฮ์ให้มาตอนนี้50แล้วนะตอนนี้60แล้วนะลุ้นมาแล้วเราจะมีผลงานอะไรที่จะเป็นการทิ้งทวนก็คือเป็นผลงานในช่วงบั้นปลายชีวิตของพวกเราเพื่อที่จะให้เข้าตากรรมการสักนิดหนึ่งสักชิ้นหนึ่งก็ยังดีชิ้นหนึ่งทำไมผมถึงต้องพูดเป็นกำลังใจกับพี่น้องแบบนี้พี่น้องอย่าสิ้นหวังในความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้นมันจะคดมาแค่ไหนก็แล้วแต่ปลายให้อะไรไปให้ตรงนะ
ต้นมันจะเบี้ยวมาคดมางอมาอะไรก็แล้วแต่ช่างหัวมันแต่ช่วงปลายเนี่ยระยะสุดท้ายนี่ต้องรักษามาตรฐานให้ตรงให้ได้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าก่อนที่จะออกจากดุนยาไปสู่อาคิเราะห์เนี่ยไปในสภาพที่เราตรงไปให้ได้อินนัมัลอะมาลุบิลคอวาตีมอันภารกิจกิจกรรมทุกอย่างในชีวิตของเราที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยเวลาพิจารณาครั้งสุดท้ายพิจารณาที่ไหนที่ผลงานชิ้นสุดท้ายที่เราทำนี่คือความยุติธรรมของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้โอกาสยันวินาทีสุดท้ายของเราเลยไปพิจารณาเฮือกสุดท้ายผลงานชิ้นสุดท้ายในช่วงบั้นปลายชีวิตช่วงบั้นปลายชีวิตฉะนั้นเราอาจจะผ่านมาในดุนยานี้อาจจะเก่งมาเลเกเรบ้างสัมมาเลเทมาอะไรมาก็แล้วแต่นั่นคือส่วนหนึ่งของชีวิตผ่านแล้วผ่านไปอิสติกฟาร์กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาช่วงที่เหลือเนี่ยปล้ำกับมันเอาอะไรเอาให้ดีที่สุดเลยเอาให้ได้เอาให้ได้ดีที่สุดเลยแล้วมันก็จะเป็นสิ่งที่จะคาดการหรือพยากรณ์ได้เลยว่าเราเนี่ยจะมีอนาคตหรือชะตากรรมหลังจากเสียชีวิตไปแล้วไปในทิศทางใดดีหรือไม่ดีนบีบอกเมื่อสักครู่นี้อินนามัลอะมาลุบิลคอวาตีมผลงานทั้งหมดอยู่ตอนไหนอยู่ตอนทิ้งทวนนี่แหละตอนเพียรผลงานชิ้นสุดท้ายสุดท้ายนะอย่าหมดกำลังใจสู้ต่อแต่ว่าพยายามสร้างผลงานที่เขาเรียกว่าเป็นทางลัดเพราะเรามานี่ครึ่งทางกว่ากันแล้วอยู่ช่วงปลายชีวิตเราแล้วนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านบอกกับพวกเราในลักษณะที่เป็นกำลังใจให้พวกเราเยอะเลยวันนั้นผมไปบรรยายที่มัสยิดนูรุญญันนะห์เนี่ยท่านประธานสมหวังเนี่ยไปเป็นประธานในพิธีผมถามคนข้างล่างนะครับถามพี่น้องที่มารับฟังบรรยายบอกว่ารู้จักกีฬาชกมวยไหมใครเคยชกมวยมั่งครับกีฬาชกมวยมวยมีสองประเภทใช่ไหมครับนะเป็นสากลใช่ไหมมวยสากลกับมวยไทยนะของบ้านเรานะมีมวยสากลกับมวยไทยไอ้มวยพม่ามวยเขมรนี่นะไอ้เรื่องหนึ่งแต่เราของเราเนี่ยเราดูกันอยู่มวยไทยกับมวยสากลมวยไทยมีกี่ยกมวยไทยมีกี่ยกหัตยานั่นแน่ห้ายกกูชายยังไม่ทันตอบเลย มวยไทยห้ายกจริงนะอ้าวแล้วมวยสากลเท่าไหร่มวยสากลแค่3ยกเองแหละใช่ล่ะฮะวันนั้นที่นุ่นตอบ12ยกล่ะวันเราตะลาอาลัมนะจะกี่ยกก็แล้วแต่สมมุติมวยไทยเท่าไหร่นะ5ยกมวยไทย5ยกเนี่ยนะครับสมมุติว่ามุมแดงกับมุมน้ำเงินมุมแดงกับมุมน้ำเงินผมยกตัวอย่างให้พี่น้องคิดตามเป็นตัวอย่างที่พวกเราสัมผัสได้แล้วก็รู้กันอยู่แล้วมุมแดงน่ะรุมต่อยทำคะแนนมาตลอดเลยเดี๋ยวต่อยเดี๋ยวตุยเดี๋ยวอะไรก็แล้วแต่ทำคะแนนมาตลอดเลยยก1มุมแดงก็ได้คะแนนยก2มุมแดงก็ได้คะแนนยก3มุมแดงก็ได้คะแนนยก4มุมแดงก็ได้คะแนนแต่พอยก5มุมแดงเริ่มล้าแล้วเริ่มหมดแรงแล้วฝ่ายไหนฝ่ายมุมน้ำเงินฮึดสู้ขึ้นมาต่อยปังเดียวมุมแดงลงไปน็อกเลยมุมแดงลงไปน็อกกรรมการยกมือให้ใครฮะกรรมการยกมือให้มุมน้ำเงินเป็นฝ่ายชนะอ้าวเข็มขัดแชมป์เป็นของใครยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมยุติธรรมอัลลอฮ์ทรงยุติธรรมยิ่งกว่านี้อีกอะกามุลฮากีมีนอัลลอฮ์ทรงยุติธรรมมากที่สุดงั้นอัลลอฮ์ที่พระองค์นบีบอกอัลลอฮ์จะพิจารณาตอบแทนน่ะอัลลอฮ์ให้โอกาสยันเฮือกสุดท้ายเลยเฮือกสุดท้ายเลยขออย่างเดียวอย่าให้วิญญาณขึ้นมาถึงอะไรนะลูกกระเดือกครอกหายใจไม่เข้าแล้วเท้าเย็นแล้วเพิ่งจะมาเตาบ้าตัวมันจะสายเกินไปแต่ก็ยังทันใช่ไหมครับฉะนั้นทุกวันเนี่ยนะครับสมมติที่ผมบอกมาต้นมันจะเบี้ยวจะงอจะคดมาแค่ไหนก็แล้วแต่ช่วงปลายต้องประคับประคองให้ตรงที่สุดเลยผลงานในช่วงแรกอาจจะน้อยแต่ช่วงบั้นปลายเนี่ยเรามาเบิ้ลมันทำน้อยให้ได้เยอะมีโปรแกรมแนะนำอย่างท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเยอะเลยนะครับเพื่อที่มันจะได้เป็นหนักในตาช่างของเราเป็นกรณีพิเศษวันนั้นผมเล่าให้พี่น้องที่นู่นฟังพี่น้องเขาเก็ตมากเลยก็คือ
รู้จักฆาตกรต่อเนื่องไหมไม่ใช่องคุลีมานนะพวกเราเนี่ยในตำนานพงศาวดารนี่ได้หมดเลยนะองคุลีมานไม่ใช่ใครเอ่ยไม่ใช่แอมสยานายนี่มาชาลาโอ้มาชาลาเดี๋ยวไม่ให้กินข้าวกลางวันแล้วคนนี้ฆาตกรต่อเนื่องที่ผมจะเล่าก็คือกระทาชายนายหนึ่งที่เขาสังหารโหดสังหารฆ่ามา99คนนึกออกใช่ไหมเรื่องนี้99คนวันหนึ่งมันเกิดเป็นปัญญาขึ้นมาคิดได้ทบทวนตัวเองเฮ้ย เราบูเรมาทั้งชีวิตเลยแล้วเนี่ยขอไปให้ตรงหน่อยได้ไหมเพราะเบี้ยวเลี้ยวมาตลอดเลยวันนี้จะเดินให้ตรงแล้วกำลังคิดทบทวนตัวเองอยู่จะทำยังไงดีเนี่ยจะทำยังไงก็ไปปรึกษานักปฏิบัติธรรมอาบิดแปลว่าคนที่ปฏิบัติธรรมเฉยๆทำอิบาดะห์อย่างเดียวแต่ไม่มีอะไรไม่มีความคิดในเรื่องศาสนานะไม่ได้แตกฉานเรื่องศาสนาก็ไปถามว่าคนอย่างผมบาปหนาเนี่ยฆาตกรอย่างผมเนี่ยถ้าผมจะสำนึกผิดแล้วกลับตัวเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะมีโอกาสไหมพระเจ้าจะให้โอกาสผมไหมนักปฏิบัติธรรมคนนั้นบอกอุ้ยคนบาปหนาอย่างแกน่ะจะไปไหนก็ไปเถอะพระเจ้าไม่ให้โอกาสหรอกในที่สุดคนนี้บันดาลโทสะทำยังไงอ่ะฆ่าไปอีกคนนึงครบเท่าไหร่ละครบ100แต่ที่ผมบอกอ่ะในอะไรนะไม่ใช่เขาเรียกอะไรที่ผมพูดคำแรกเลยในสันดานในสันดานของเขาน่ะมันมีต้นทุนของความเป็นคนดีอยู่อัลลอฮ์ไม่ได้สร้างมาเพื่อให้น้ำไหลลงที่ต่ำอย่างเดียวใช่ไหมครับอ้าวในตัวเขามีอะไรอยู่มีสัญชาตญาณของความรักดีมีอยู่ในตัวอัลลอฮ์จึงแค่เป็นจุดคิดของชายคนนี้แหละจากจุดเนี้ยขอเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาต้องการแก้ไขต้องการอะไรนะครับแก้ไขเขาไม่ต้องการแก้ตัวเขาต้องการอะไรนะแก้ไขกับแก้ตัวนี่คนละเรื่องกันเลยแก้ตัวจะไม่แก้ไขเพราะได้แต่แก้ตัวผมไม่ผิดแต่คนแก้ตัวผมผิดครับแล้วผมจะแก้ให้ถูกนี่คือคนแก้ตัวชายคนนี้ผิดครับผมเป็นฆาตกรแต่ผมจะเลิกเป็นและผมจะแก้ตัวจะแก้อะไรแก้ไขให้โอกาสผมได้ไหมอาเลมบอกอุ้ยสบายเลยอัลลอฮ์ของเราสปอร์ตอยู่แล้วอัลลอฮ์แฟร์อยู่แล้วความผิดร้ายแรงคดีร้ายแรงกว่านี้อัลลอฮ์ยังยกให้ได้เลยแล้วแค่นี้ทำไมจะยกให้ไม่ได้แต่ขอเงื่อนไขอย่างเดียวก็คืออย่าอยู่ในอะไรอย่าอยู่ในหมู่บ้านนี้นะให้ท่านย้ายถิ่นฐานไปอยู่หมู่บ้านใหม่เลือกทำเลใหม่ทำเลนี้ไม่ดีไปอยู่ทำเลใหม่ไปอยู่หมู่บ้านใหม่เหมือนกับบ้านเราน้ำท่วมไปอยู่ที่อื่นไปอยู่เพราะหมู่บ้านใหม่ที่แนะนำเนี่ยมีคนที่อิบาดะห์อัลลอฮ์อยู่มีคนที่ศรัทธากับอัลลอฮ์อยู่เขาตัดสินใจเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าออกเลยแต่ระหว่างทางไปถึงอายันก่อนเนี่ยไงเพราะอัลลอฮ์กำหนดอายันมาหนีไม่พ้นไปถึงระหว่างทางเสียชีวิตมาลีกะห์อาซาบกับมาลีกะห์รอมะห์ลงมาสองท่านก็พิพาทกันจะเอายังไงดีกับชายคนเนี้ยมาลีกะห์รอมะห์บอกเฮ้ยเขาเตาบ้าตัวแล้วเขาเปลี่ยนแปลงแล้วเอาไปสวรรค์เถอะเพราะพิจารณาผลงานชิ้นสุดท้ายของเขามาลีกะห์อาซาบบอกอ้าวแล้วไอ้ที่มันฆ่าคนมาเลยผลนั้นตายฟรีล่ะร้อยคนตายฟรีล่ะต้องเอาไปลงโทษก่อนเพื่อคืนความยุติธรรมให้ก็ต่างคนต่างมีวิธีคิดไอ้ต่างฝ่ายมาลีกะห์ไม่เป็นคนต่างฝ่ายต่างก็มีเหตุผลมีวิธีคิดอัลลอฮ์ทรงมีรับสั่งลงมาเอาวัดสิด้านไหนจะมีระยะใกล้กว่ากันพอวัดเสร็จแล้วสอบระยะทางกันแล้วปรากฏว่าระยะทางที่เขาใฝ่ไปในที่ที่ดีโอกาสที่ดีกว่าใกล้กว่าอัลลอฮ์เลยให้มาลีกะห์รอมะห์เอาวิญญาณของเขาไปตอบแทนสมนาคุณความดีให้นี่เฮือกสุดท้ายของเขาไม่มีความดีอะไรเลยนอกเสียจากคิดจะเปลี่ยนแปลงอัลลอฮ์ให้เป็นชาวสวรรค์เลยเปลี่ยนได้ไหมอ้าวใครจะเปลี่ยนยกมือขึ้นฮะไม่กล้ายกเลยเดี๋ยวเขียนใบสมัครเป็นชาวสวรรค์ของอัลลอฮ์เรายื่นสมัครกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังซุฮรีวันนี้เลยโอ้อัลลอฮ์บ่าวเคยพลาดมาบ่าวเคยผิดพลาดมาเคยอะไรก็แล้วแต่บ่าวขออัพใหม่ขอเปลี่ยนแปลงใหม่อัลลอฮ์ให้เซตซีโร่
นับหนึ่งใหม่เราได้ป่าวหลังละหมาดเราอ่านอะไรอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์รอซูลบอกอัตตาอิบุมินัซซัมบิกะมัลลาซัมบะละฮูคนสำนึกผิดเตาบ้าตัวให้เสมือนว่าไม่เคยทำความผิดดีไหมแล้วไปสวรรค์ได้ไหมแล้วจะอยู่กับดุนยานี้ต่อไปไหมเราจะไม่อยู่เพราะเรามาแวะพักดุนยานี้แค่ชั่วคราวคนละ50ปี60ปีเมื่อหมดวาระหมดโอกาสตรงนี้เราจะย้ายออกจากตรงนี้และเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางดุนยาคือทางผ่านเท่านั้นนะครับดุนยาคือทางผ่านเราจะไม่หลงดุนยาจนกระทั่งทำให้เราพลาดโอกาสที่เราจะไปพบเจอกับความสุขในโลกหน้าในอาคิเราะห์ในสัมปรายภพของพวกเรานะครับซึ่งตรงนั้นยั่งยืนและถาวรกว่าก็ให้เวลาแค่10โมงครึ่งได้เวลาแล้วขอดุอาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้ท่านเจ้าภาพนะครับแล้วก็ผู้ที่มีส่วนในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะครับได้รับผลบุญตอบแทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเยอะๆเลยนะครับให้มีริสกีให้มีลูกค้าเหมือนกับที่ผมเล่าผมเคยมาที่สินธรที่รามคำแหงผมมาเจอเวลาแขกเยอะๆไม่มีที่นั่งเจ้าภาพเองเจ้าของเองอาจารย์อับดุลกอนีใครตอนนั้นช่วยกันยกโต๊ะไปตั้งให้แขกกินอาจารย์บีดีนอาจารย์บีดีนฮัสซันอาจารย์กอนีผมช่วยกันยกนี่มีแอนนี่ยกเพราะอะไรเพราะลูกค้าเยอะนะอยากให้ริสกีดีๆกับดีๆเกิดขึ้นพอริสกีเยอะเขาก็คืนกำไรคืนประโยชน์ให้ใครๆพวกเราที่เป็นลูกค้าก็มาอุดหนุนเขาแล้วขอดูอาให้เขาเยอะๆนะครับสุดท้ายนี้ขออนุญาตจะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พี่น้องทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีริสกีที่ฮาลาลที่เพิ่มพูนมีอามัลอิบาดะห์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็ได้มีโอกาสเป็นชาวสวรรค์ฝากนิดนึงผมเปิดทีวีช่องอนุรักษ์ทีวีเคยได้ยินไหมช่องนี้ดูเปล่าดูจันยูซุปนะถ้าจันยูซุปต้องช่องฮะยีสมหวังครับช่องทีเอ็มของผมช่องอนุรักษ์ไงฝากช่องนี้ไว้สักช่องหนึ่งนะครับมีอะไรก็โทรไปติชมแนะนำหรือร่วมบริจาคด้วยนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์